ในนัดที่ผ่านมานะครับก็มาเพิ่มตาก็ไทยกับน่านไปต่อประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็สี่แควนะครับก็เตะที่พิจิตรโคเตเรียมนะครับออกแผลให้กับอุตรดิตถ์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับโดยตารางคะแนนนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งเป็นกรุงไทยนะครับแข่งกลางนัดมี25คะแนนอันดับสองเป็นพิษณุโลกนะครับแข่งสิบนัดมี21คะแนนอันดับสามเป็นวัดบุตรนะครับแข่งสิบนัดมี20คะแนนสำหรับเจ้าบ้านอย่างน้องต้นตั้งนะครับแข่งกลางนัดมี2คะแนนนะครับก็ตายมาจากทีมอันดับ11อย่างแม่สอบอยู่5คะแนนนะครับก็ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าปีนี้ก็มีตกชั้น1ทีมนะครับสำหรับเสื้อสโมสรฟุตบอลระดับต่างนะครับก็ราคา350บาทนะครับก็มีขายที่หน้าสนามนะครับหรือว่าใครสะดวกซื้อที่เพจระดับต่างก็ได้นะครับมันจะมีค่าส่งอยู่50บาทนะครับโดยมีไซส์ใหญ่สุดนะครับก็เป็น 4L นะครับก็รอบอก46นิ้วนะครับมาที่รายชื่อทีมสโมสร4แควร์ซิตี้นะครับมีรายนามชื่อผู้เล่นในต่อไปนี้นะผู้รักษาประตูหมายเลข20เอกพงศ์สุทรสารกัปตันทีหมายเลข11เพิ่มยศตรงเขียวหมายเลข6เกียรติกมลติติปานะหมายเลข10เดียโก้ซิวาหมายเลข14สตาริวโสมเพศหมายเลข18พงศกรรูสัมฤทธิ์หมายเลข22สามารถโทมีหมายเลข23ต้องกระเบิดสีบุญเพ็งหมายเลข25ไกวิทย์ภูลประเสริฐหมายเลข26วีรชัยพระเพิงผลและหมายเลข44ณัฐพงศ์นาคพิพัฒน์หัวหน้าผู้สอนสรางวัฒน์ในสาขาสำหรับเจ้าบ้านนะครับน้องเพิ่งอ่านยูไนเต็ดมีรายนามชื่อผู้เล่นนั้นต่อไปนี้หมายเลข4ธนัตกรโพสัตเกียร์หมายเลข5อาลีเจอโมฮัมเมดหมายเลข6อภิสิทธิ์ช่วยกับหมายเลข8นัทวุฒิอ่อนอินกัปตันทีหมายเลข9พร้อมพลการสำรวจผู้รักษาประตูหมายเลข18สิริภพจบอ่อนกลางหมายเลข20นิพนธ์พันธ์พร้อมหมายเลข21อนุชาผลงามหมายเลข23สราวุธบุญรอดหมายเลข25ซิล่านาหมายเลข27ปวีณฝากเตภูหัวหน้าผู้สอนสารเกิดชัด
ขอให้ทุกท่านยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับสโมสรน็อตเทิงต่ายูไนเต็ดครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีกครับไทยลีก3โซนภาคเหนือฮะวันนี้ครับสโมสรน็อตเทิงต่ายูไนเต็ดครับเปิดบ้านครับรังเหย้าฮะสนามอบจ.พิษณุโลกฮะพบกับทาง4แควร์ซิตี้ฮะมาทางฝั่งทีมเยือนครับวันนี้ทีมเยือนนะครับประกอบไปด้วย11ตัวผู้เล่นนะฮะหมายเลข6ครับเกียรติกมลติติปณะนะครับหมายเลข10เดียโก้หมายเลข11กัปตันทีมเพิ่มยศโตเขียวหมายเลข14สตาร์นิวสวงเทพครับหมายเลข18พงศกรพูนสัมฤทธิ์และหมายเลข20ครับเอกพงศ์อุดรสารครับหมายเลข22สามารถโพมี23ก้องสกลศรีบุญเพ็งหมายเลข26ไกวิทย์พูนประเสริฐหมายเลข20อ๋อหมายเลข25นะครับไกรวิทย์ภูมิเสริฐหมายเลข26วีรชัยทะเทิงผลและหมายเลข44ณัฐพลนาคพิทักษ์ฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับคุณสลานุวัฒน์นุศาสสังนะฮะนี่เป็นรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทาง4แควร์ซิตี้นะฮะวันนี้อันดับ6ของตารางครับวันนี้ครับมาเยือนเจ้าถิ่นนะฮะสโมสรน็อตเทิงตากยูไนเต็ดครับรายชื่อ11ตัวผู้เล่นแรกของทางสโมสรน็อตเทิงตากยูไนเต็ดนะฮะประกอบไปด้วยหมายเลข4ครับพลทกรโกสันเทียหมายเลข5อารีครับหมายเลข6อภิสิทธิ์ช่วยกลับหมายเลข8ณัฐวุฒิอ่อนอินหมายเลข9กัปตันทินพรพงษ์การสำโรงผู้รักษาประตูหมายเลข18ครับศิริภพตรงอ่อนกลางหมายเลข20นิพนธ์พันพร้อมหมายเลข21อนุชาผลงามหมายเลข23สราวุธบุญรอดหมายเลข25ศิรานานาและหมายเลข27ครับประวินฝากชัยภูมิครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวันนี้ครับสารัตพวงทรัพย์นะฮะสำหรับผู้ตัดสินวันนี้ครับผู้ตัดสินที่1ครับเป็นณัฐวุฒิพรชัยวิรุธนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ครับพงเทพอุ่นอินอุ่นใจครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับรัฐนนท์สิงห์คำครับสำหรับการเจอกันในนัดนี้ก็เป็นนัดรองสุดท้ายของเล็กแรกนะฮะอันดับตารางคะแนนตอนนี้มี4แควร์ซิตี้ฮะอยู่อันดับ6ของตารางครับส่วนทางน็อตเทิงตากยูไนเต็ดครับอยู่อันดับ12ฮะตอนนี้ฮะก็ใจกันฮะวันนี้อากาศนี่แดดลมตกครับบ่าย 3:30 นแต่ไม่ร้อนฮะวันนี้ฮะเหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนฮะตามที่กรมอุตุบอกฮะเมืองไทยเข้าหน้าหนาวแล้วฮะแต่ตอนเที่ยงนี่เหงื่อนี่เปียกหลังหมดตอนเที่ยงฮะฝากกดไลค์กดแชร์กับทางเพจด้วยนะครับสำหรับทางสโมสรน็อตเทิงตากเองก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะทางสนามอบจ.พิษณุโลกนะฮะที่เอื้อเฟื้อสนามแข่งขันให้เป็นรังเหย้าครับซึ่งก็น่าจะใช้ทั้งฤดูกาลนะฮะเพราะว่าสนามอบจ.ตากเองมีการปรับปรุงฮะสโมสรน็อตเทิงตากยูไนเต็ดนะครับต้องขอขอบคุณครับท่านประธานสโมสรฟุตบอลน็อตเทิลนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไตรรัตน์ยืนยงครับประธานสโมสรนะครับรวมไปถึงทางด็อกเตอร์หัสชัยตั้งมั่งมีครับผู้จัดการทีมนะฮะแล้วก็ขอบคุณครับผลิตภัณฑ์พีแกนนะฮะสำหรับเสื้อสวยๆฮะอ
ุดหนุนกันได้นะฮะที่เพจสโมสรน็อตเทิร์นต่าฮะราคา350 บาทใช่ไหมฮะเสื้อสีชมพูสวยๆครับวันนี้มาดูนะครับน็อตเทิร์นต่าครับวันนี้ใส่ชุดเก่งเลยครับเสื้อชมพูเกงขาวถุงเท้าขาวครับส่วนทางสี่แควร์ซิตี้เองวันนี้มาดุเลยฮะเสื้อดำเกงดำถุงเท้าดำฮะวันนี้ต้องมาดูกันครับว่าเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับการแข่งขันวันนี้นี่มี3 คู่นะเป็นเนี่ยครับน็อตเทิร์นต่ายูไนเต็ดพบกับทางสี่แควร์ซิตี้ฮะเชียงรายล้านนาพบเชียงรายซิตี้และอุทัยธานี FC จ่าฝูงครับพบกับน่าน FC ฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของเล็กแรกครับเดี๋ยวก็จะมีการเสริมตัวผู้เล่นนะสำหรับน้องๆเยาวชนนะฮะที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับก็ลองส่งโปรไฟล์มาได้ที่เพจของสโมสรนะฮะถ้าสนใจดีโปรไฟล์โอเคก็น่าจะมีการมาให้ลองทดสอบฝีเท้าครับเพื่อความฝันของน้องหลายๆคนนะฮะนี่ครับเริ่มจากสโมสรที่เรามีโอกาสก่อนนะฮะเดี๋ยวมาชมเกมการแข่งขันกันนะวันนี้จะเป็นทางฝ่ายทีมเยือนอย่างสี่แควร์ซิตี้ฮะฝ่ายเฮียลูกก่อนเพิ่มยศครับออกบอลสั้นๆออกมาตอนนี้ฮะทางสี่แควร์ซิตี้เองนี่ก็ตอนนี้ไปใช้รังเหญ้าเป็นทางสนามพิจิตรสเตเดียมนะฮะเพราะว่าทางนครสวรรค์เองยังไม่ให้จัดการแข่งขันนะฮะต้องมาดูนะวันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะทางสี่แควร์ยังได้บอลอยู่จ่ายคืนหลังมาหมายเลข23ก้องสกลนะฮะเอาบอลมาหมายเลข44ฮะณัฐพงษ์ณัฐพงษ์หายหมายเลข23ก้องสกลก้องสกลยังไม่ได้อะไรเงี้ยจ่ายไว้นะฮะหมายเลข22ครับสามารถโทรมีลูกนี้ดีเอโก้ครับเปิดเข้ามาเอาแล้วบอลยังไปติดทางพลทกรนะแล้วก็เตะเคลียร์ยาวๆบอลมาถึงทางศิรานานาแล้วก็เป็นจังหวะกรรมการบอกให้เล่นต่อครับจังหวะนี้นี่กรรมการไม่ให้นะบอลลึกมาถึงทางน็อตเทิร์นต่ายูไนเต็ดเก็บบอลแหมจ่ายขึ้นแล้วก็อาลีเตะออโอ้โหจังหวะนี้อาจารย์ไม่ให้ฟาวนะเป็นทางพร้อมโครงการสำรองนะกับตันทีมของทางรัศดานี่เข้าไปดูเพื่อนนะไม่เป็นไรฮะแพทย์ประจำทีมนี่วิ่งลงไปเกอร์ตรงนี้ฮะน้องแบ็คซ้ายนี่เบอร์26หรือ25นู่นเล่นแบ็คขวา25โอเคนะครับเตะคืนให้ฮะเนี่ยสตาร์นิวสวงเทพฮะเริ่มมาเล่นกันใหม่ครับตอนนี้ครับบอลมาอยู่ที่ทางอารีครับฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วนะฮะวันนั้นก็หม่งให้เสมอกับทางวัดโบสถ์ซิตี้ครับโขกสวยๆครับเจ้าอารีนะฮะบอลออกมาทางน็อตเทิร์นตากอย่าไปติดผู้เล่นลูกนี้เป็นลูกทุ่มของทางสี่แควร์ซิตี้ครับรักใครเชียร์ใครชอบใครฮะพิมพ์กันได้ฮะเดี๋ยวนักเตะก็กลับมานั่งอ่านไปพอมีแฟนคลับพูดชื่อเองก็นั่งอมยิ้มยังเป็นทางน็อตเทิร์นตากเป็นเจ้าบ้านวันนี้นี่ต้องบอกว่าต้องหวัง3แต้มครับเพื่อทำแต้มขึ้นเป็นลุ้นหนีการตกชั้นนะเพราะว่าทางไทยลีก3เองนี่อันดับสุดท้ายนี่จะตกชั้นนะฮะค่อยๆเลี้ยงบอลมาฮะเป็นทางสี่แควร์ซิตี้ออกบอลมาที่หมายเลข23ครับก้องสกลกองสกลจ่ายสั้นๆเข้าไปตรงกลางให้หมายเลข6ฮะเกียรติกมลจ่ายมาติดทางพร้อมพงพร้อมพงจ่ายให้ศิรานานาลูกนี้กรรมการไม่ล้ำหน้าศิราแล้วก็ล้ำหน้ากรรมการบอกให้วิ่งให้เหนื่อยครับพอสัมผัสบอลก็ยกล้ำหน้าไปฮะจริงๆเจ้าตัวชะงักไปจังหวะหนึ่งครับกล่าวว่าจะไม่เล่นไลแมนก็ไม่ยกพอวิ่งก็เลยยกเลยฮะจังหวะนี้สวัสดีครับเป็นทางน็อตเทิร์นตากอ๋อเป็นทางสี่แควร์ซิตี้ฮะค่อยเลี้ยงบอลขึ้นมาจังหวะนี้จ่ายมาตรงกลางให้กับสามารถโพมีฮะสามารถออกบอลมาที่หมายเลข44ณัฐพงษ์ณัฐพงษ์จ่ายทางสามารถกระชากไปเองตรงนี้ออกมาที่หมายเลข23ครับก้องสกลกระชากไปสวยก้องสกลยังไม่ให้ใครจ่ายไปตรงกลาง
ขวาที่ทางก้องสกลอีกรอบครับก้องสกลกระชากไปลูกนี้ยังเสียจังหวะแล้วคืนหลังไม่ทางสามารถยังไงสามารถก็ถ่ายมาตรงกลางครับให้หมายเลข6ครับเกียรติกมลออกไปทางดิเอโก้ไงฮะแหมลูกนี้ไปติดผู้เล่นกับทางนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดออกบอลมาสวยๆแล้วจังหวะนี้มันลึกไปนิดนึงฮะฝากกดไลค์กดแชร์กับทางเพจด้วยครับวันนี้ฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันครับมีของรางวัลแจกแล้ววันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ครับเดี๋ยวจะบอกกติกากันนะฮะแต่ตอนนี้ให้คนกดไลค์กดแชร์คนเยอะๆนะครับตอนนี้มีเกือบประมาณ200ฮะกดไลค์กดแชร์ถึงหมื่นเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวแจกรางวัลแล้ววันนี้ฮะ ยังเป็นทาง4แควร์ซิตี้ฮะยังได้บอลอยู่ครับที่หมายเลข44ครับณัฐพงศ์ครับณัฐพงศ์ออกให้ทางก้องสกลก้องสกลจ่ายไปแล้วนะครับให้กับตันทีครับเพิ่มยศครับโอ้นี่ก็อีสายดับจิตเลยครับสายข้างเดียวนะตัวนี้เพิ่มยศโอ้โหเนี่ยดีลาแกนี่โอ้โหมาแกเล่นนี่ผมนึกถึงประมาณพวกไรอันกิ๊กเลยฮะอีสายข้างเดียวก็ไปได้ครับตัวนี้ออกบอลมายังติดทางนิพนธ์หน่อยเป็นทางสี่แขวงเก็บบอลแถว2ได้ฮะออกบอลสั้นๆมาให้ถ่ายเลข25ดิเอโก้กระชากเข้ามาลูกนี้ยังติดทางนะแล้วก็มาถึงศิรานานาเอาแล้วแม่เคยยิงครึ่งสนามเข้ามาเจ้าตัวจะลองฮะโอ้โหยกมือขอโทษทั่วสนามนะลูกนี้ฮะใจมันได้จริงให้ตัวนี้ฮะกะลองยิงไกลแต่บอลมันแป๊กออกข้างไปเยอะเลยฮะทุ่มคืนหลังมาฮะบอลจะมาอยู่ที่ทางสามารถโพมีสามารถจ่ายให้กับทางณัฐพงษ์นู่นนะครับออกไปเอาแล้วโดนตีเข้าไปแล้วลูกนี้อ้าวลูกนี้บอลมาถึงพร้อมพงยังไงทางสองโอ้โหยังไงแก้ไขไม่ได้ฮะเนี่ยเขาบอกว่าลูกนี้เล่นยากนะแต่บอลมาถึงทางวีรชัยจ่ายให้ทางดิเอโก้ทำทิ้งวันทูให้ทางวีรชัยกระชากขึ้นมาคนเดียวลูกนี้ไปถึงก็ยังไปติดทางพลทกรดึงสวยแล้วรอให้ทางนิพนธ์พันพร้อมนิพนธ์จ่ายมาตรงกลางลูกนี้กระชากไปสวยอะออกบอลมานะโอ้โหลูกนี้ต้องชมทางผู้เล่นหมายเลข4นะพลทกรโกสันเทียนะฮะเก็บจังหวะนี้ได้สวยแล้วประสบการณ์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหผ่านเวทีระดับไทยลีกมาแล้วนะฮะจ่ายเข้ามาตรงกลางลูกนี้ยังไงยังพลิกไม่ได้ออกซ้ายไปแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้อื้อหือบอลมันลึกแถว2ฮะให้เสียงกันสนุกสนานแล้วบอลไปตรงกลางครับเป็นผู้เล่นของทางสี่แควร์ซิตี้ยังได้บอลอยู่ครับค่อยลำเลียงบอลขึ้นมาช้าๆให้ทางสามารถออกไปทางนู้นฮะไกวิทฮะไกวิทคือทางสามารถบอลมาอยู่ที่ทางณัฐพงษ์เปิดยาวๆแล้วนี้ยังไปติดเนี่ยนะฮะพลทกรแล้วออกมาสั้นๆมาลูกนี้ดึงไปสวยเปิดยาวๆมาถึงทางซีร่ามาถึงทางพร้อมพงษ์ครับลูกนี้พร้อมพงษ์ยังไงพร้อมพงษ์เก็บบอลได้จังหวะนี้พร้อมพงษ์จ่ายคืนหลังมาเนี่ยฮะลูกนี้ดึงแล้วก็กรรมการบอกให้เล่นต่อครับบอกว่าไม่ฟาวฮะจังหวะนี้โตกลับมาคอตะแอคแท็กมาปุ๊บให้ทางสตาร์นิวเข้าขวาสตาร์นิวแม่บอลลึกไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับสิริภพจงอ่อนกลางครับจังหวะนี้จังหวะโตกลับนี่น่ากลัวเลยครับจังหวะนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเป็นทางผู้เล่นหมายเลข8นักสวุฒิคนทกรออกบอลมาให้ทางอารีกระชากไปสวยตรงนี้อารีจ่ายทางหมายเลข27นะประวินโอ้โหตรงนี้แล้วก็เป็นจังหวะฟาวครับแม่เป็นจังหวะเรียกว่าเข้าช้าแถมนิดนึงครับเป็นทางอภิสิทธิ์ช่วยกลับครับจังหวะนี้อ๋อแต่กรรมการเป่าให้เป็นฟาวจังหวะแรกไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเพิ่มยศโดนเตะฟรีฮะจังหวะนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับพี่บอยคุณเจครับภาพชัดไหมครับพอดีว่าทางคุณ T
ที่มีวันนี้ได้แบบว่าภาพไม่ชัดค่ะว่าไงครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมดูไลฟ์สดก็โอเคอยู่นะฮะลองรีเฟรชนิดนึงครับเป็นลูกทุ่มฮะทุ่มคือหลังไม่ทางไกลวิทย์ไกลวิทย์นะจ่ายทางสามารถทางวีรชัยจ่ายตรงกลางให้ทางเกียรติกมลออกมาเนี่ยฮะหมายเลข44ครับณัฐพงษ์จ่ายให้กล้องสกลไปครับสตาร์นิวได้บอลอยู่อย่างมุ้ยใครครับก่ายถึงกล้องสกลแล้วก็โอ้โหหุยแม่ตรงนี้ยังทันแล้วก็เป็นทางอารีฮะไปสกัดออกไปได้เป็นลูกเตะมุมของทาง4แควร์ซิตี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าบอลนี้นี่เข้ากันนี่ถึงลูกถึงคนเลยฮะดังเปี้ยเลยฮะตรงนี้พี่บอยบอกชัดมากลองดูครับลองรีเฟซก่อนนะครับถ้าเกิดใครเน็ตอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยฮะลองรีเฟซดูครับทางนี้ชัดเจนนะผมดูอยู่ที่สนามมองเห็นครับไม่ต้องดูผ่านจอก็ชัดครับตอนนี้ เปิดไปตรงนี้โมงมายังติดแล้วก็ซิล่ามาแล้วก็พร้อมพงยังไปติดผู้เล่นหมายเลข14อย่างรัศพงษ์อยู่ฮะตรงนี้ยังเก็บบอลได้จ่ายมาให้หมายเลข25ไก่เวทเอาแล้วพร้อมพงการสำรองพร้อมพงยังไงพร้อมพงจ่ายไปยังติดแต่ยังเก็บแถว2ได้ไปถึงนิพนธ์พันพร้อมโอ้โหนิพนธ์เก็บแถว2ได้นิพนธ์ยิงไปติดบล็อกแล้วก็เป็นทางกิตติณัฐพงษ์ฮะเตะออกมาฮะยังมาติดผู้เล่นของทาง4ทางรัตนตากรัตโอ้โหตรงนี้เล่นยากไปนิดนึงฮะมาเข้าทางสตาร์นิวจ่ายคืนหลังไปตรงนี้แก้ไขมาดีเลยฮะมาถึงทางพงศกรนะแล้วไปทางสามารถจัดการคืนมาที่สามารถโทมีก็นักเตะประสบการณ์สูงนะฮะบอลลึกมาถึงทางณัฐพงษ์ฮะแล้วก็จ่ายทางสามารถวันนี้สี่แควนี้พยายามต่อบอลแล้วก็เล่นทำทิ้งกันไวๆนะฮะส่วนทางรถท่านตากนี่ก็อาศัยจังหวะสวนงามๆแล้วตรงนี้เอาเป็นจังหวะดักบอลได้ฮะแล้วก็จ่ายคืนหลังมาครับจังหวะนี้อภิสิทธิ์นี่แก้ไขดีเลยบอลร้อยดวงอยู่แถว2ไปทางดีเอโก้มงมาให้ทางเพิ่มยศจ่ายมายังติดทางพร้อมพงษ์อ๋อไม่บอลมาเอาแล้วครับไปแล้วลูกนี้จ่ายแล้วมาโอ้โหแม่ลูกนี้ต้องชมผู้เล่นหมายเลข44ครับณัฐพงษ์ฮะเอาแล้วจ่ายนิพนธ์จ่ายมาก็ยังไปติดทางหมายเลข23ครับกล้องสกลอยู่ฮะบอลไปที่ตรงกลางให้หมายเลข6ครับเกียรติกมลคือทางสามารถออกมาหมายเลข18ครับพงศกรให้ทางสตาร์นิวพงศกรเก็บบอลได้แหล่ลูกนี้มันลั่นออกไปฮะโอเคครับดีใจด้วยครับคุณที่มีวันนี้ได้ครับบอกว่าชัดแล้วค่ะโอเคครับพี่บอยบอก80กิโลเดี๋ยวเจอกันครับแกอยู่ไหนครับเนี่ยเมื่อวานฟิตโลกไปเสมอมาพี่บอยกลับบ้านไม่ถูกเลยนี่ออกบอลยาวๆมาแล้วเล่นฝั่งซ้ายเป็นทางสราวุธบุญรอดนะฮะจับจังหวะนี้จะบอลมันลึกออกหลังไปออกข้างไปฮะลูกนี้เป็นลูกทุ่มของทาง4แควร์ซิตี้ฮะยังไม่มีจังหวะจบสกอร์สวยๆนะฮะผ่านไป12นาทีครับเป็นทาง4แควร์ได้ครอบครองบอลแล้ววันนี้มาชุดเยือนสีดำนี่สวยแล้วก็สำหรับแฟนคลับไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนฮะอุดหนุนสินค้าสโมสรฮะเสื้อสโมสรผ้าพันคอหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆสติกเกอร์ฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งน็อตเทิร์นตาหรือทั้ง4แควครับช่วยกันฮะบอลไม่ได้ทางพร้อมพงยังไปติดผู้เล่นหมายเลข25ไกลวิทย์ฮะไอ้ลองถามหน้าไอ้หัวทองนั่นคือไกลวิทย์ใช่ไหมใช่แล้วนะโอเคและขวานะถึงคืนหลังมาที่หมายเลข6นะฮะอภิสิทธิ์มาให้ทางพลทกรมาให้ทางหมายเลข8ครับณัฐวุฒิอ่อนอินจ่ายคืนทางอารีบอลคืนทางอารีฮะอารีจ่ายให้ทางพลทกรรูปร่างทั้งคู่นี่สูงใหญ่เลยครับคู่เซนเตอร์ของทางน็อตสันตาครับอารีกับพลทกรนะฮะจ่ายไปทางหมายเลข23ครับสราวุฒิมาตะกายแม่นิพนธ์ทำเสียบอลไปลูกนี้ออกบอลไม้ทางเพิ่มยศเอาบอลลงสวยลูกนี้
เพิ่มยศยังไงเพิ่มยศออกนู่นนะฮะดีเอโก้ฮะดีเอโก้สับมาแล้วตรงนี้สับตีจะเปิดเข้ามายังไปติดบล็อกของทางหมายเลข23ครับสราวุธบุญรอดนะบอลมาตรงกลางลองยิงไกลโอ้โหยังไปติดบอสทางนิพนธ์เปิดมาเอาแล้วเป็นทางผู้รักษาประตูฮะออกมาช่วยไม่ได้เอกพงษ์ฮะไอ้ครับรักใครเชียร์ใครก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาครับสู้ๆสู้ๆอย่างเงี้ยอ้าวโหตรงนี้เป็นจังหวะฟาวล์ฮะเป็นทางผู้เล่นหมายเลข23ก้องสกลครับไปทำฟาวล์หมายเลข8ฮะณัฐวุฒิอ่อนอินเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาบริเวณกลางสนามครับเป็นทางผู้เล่นต่างชาติหมายเลข5อารีฮะเป็นคนเปิดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะเดี๋ยวถ้าสึงสักประมาณ300ปุ๊บเดี๋ยวบอกกติกาครับมีของรางวัลแจกเข้ามานี่ฮะออกบอลไปที่ทางหมายเลข26นะฮะสีเสื้อกับสีเบอร์นี่มันมองไกลๆแล้วมันมองไม่เห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับสีแควไอ้น้องแบ็คฝาโอเคเพราะว่ามันสลับกันก็ยังว่าอยู่ก่อนมองเบอร์26ด้วยป่ะเป็นลูกทุ่มครับของทั้ง4แควฮะทุ่มสั้นๆคืนให้ทางสามารถโพมีสามารถออกบอลใหม่ๆเลข23ครับก้องสกลจ่ายมาตรงกลางให้หมายเลข6ฮะเปิดเข้าไปยังไปติดทางพลทกรลูกนี้ออกบอลมาได้แล้วนี่ไอ้ทางนิพนธ์จ่ายทำพร้อมพงการสำโรงพร้อมพงกระชากครับตรงนี้ยังไงอะยังไม่รู้ใช้ใครจ่ายทางนิพนธ์ลงแหมไม่มีเพื่อนเติมฮะต้องจ่ายคืนหลังไม่ทางอภิสิทธิ์ให้ทางอารีก็เปิดเข้าไปลูกนี้ครับบอลเข้าไปแล้วก็มาเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โหแล้วก็มีจังหวะปะทะนะครับประตูน่าจะจุกครับจังหวะนี้เป็นทางเอกพงศ์อุดรศาลนะฮะออกมาจังหวะนี้แล้วก็มีการปะทะกันกับตันทีมครับพร้อมผงการสำโรงฮะสำหรับแฟนบอลพิษณุโลกเองครับถ้าอยู่แถวนี้ก็มาชมและเชียร์ได้ครับฟุตบอลดีๆครับไทยลีก3มังกรฟ้าน่าจะจุกนะฮะจังหวะนี้ฮะจุกครับจุกครับก็เลยแวะมากินน้ำมาก่อนครับแล้วก็มีทางนิพนธ์นะครับไปกินน้ำกับสี่แควไปแอบฟังแผนเขาด้วยครับตอนนี้ฝั่งตัวเองไม่กินครับไปกินฝั่งเขาไปยืนฟังแผนฮะกะอาศัยจังหวะมั่วนะนิพนธ์พันพร้อมฮะเขาบอกว่าโอ้โหประสบการณ์ของแกนี่เหลือเฟืออยู่มาแล้วกับอุตรดิตถ์ครับกับแพร่กับนครแม่สอดนะฮะกับน่าน FC ฮะคนนี้นี่ต้องบอกว่าภาคเหนือนี่แกกินมาหมดแล้วฮะโอเคสำหรับแฟนบอลที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้นะครับกิจกรรมนะครับเราจะมีกิจกรรมมาเล่นกันนะเป็นทางสโมสรนอร์ทเทิร์นยูไนเต็ดนะครับถามว่าถ้าเกิดคุณนึกถึงจังหวัดตากนะฮะคุณจะนึกถึงอะไรครับให้พิมพ์มาสัก3อย่างฮะที่เที่ยวสวยๆดีๆครับเป็นการโปรโมทให้ว่าเผื่อแฟนคลับจากต่างจังหวัดจะไปเที่ยวจังหวัดตากเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็ลองพิมพ์มานะฮะคอมเมนต์ไหนโดนจิตโดนใจฮะเดี๋ยวจะบอกหน้าเพจแล้วก็ทักเข้ามาในเพจสโมสรครับเดี๋ยวมีของรางวัลแจกครับวันนี้ชมเกมการแข่งขันกันต่อนะครับเป็นทางสี่แควร์ซิตี้ฮะได้บอลอยู่ฮะบอลจ่ายไปทางดีเอโก้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้หลอกสวยฮะจ่ายมาให้ทางพร้อมพงมาทันนิพนธ์ไว้อะบอลลึกมาถึงทาง
ซีล่านานาซีล่าออกบอลมาทางฝั่งขวาแล้วเนี้ยให้หมายเลข27เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยแล้วพร้อมลงโอ้โหยังไปติดหัวแล้วบอลยังไงมาไปเข้ามือทางเอกพงษ์นะฮะเอกพงษ์ออกไวทางดีเอโก้ดีเอโก้บอกไม่สนใจแล้วจ้าตอนนี้ครับต้องรีบโตมาแล้วจ่ายมาตรงกลางให้หมายเลข6ครับเกียรติกมลดึงจังหวะช้านิดนึงฮะแล้วก็ออกมาให้ทางกิตติพงษ์ออกทางณัฐพงษ์ฮะณัฐพงษ์ออกมาให้ทางก้องสกลก้องสกลจ่ายทางสตาร์นิวคือทางก้องสกลแหมแล้วยังมีศิลานานามาแย่งไปได้แล้วแต่บอลมันก็ลึกออกข้างไปฮะพิมพ์ไม่ได้ครับ3อย่างครับในคอมเมนต์เนี่ยพิมพ์ติดกันมาแล้วอะไรเดี๋ยวโดนจิตโดนใจโดนตาผมปุ๊บเดี๋ยวผมให้ทักเข้ามาในเพจสโมสรแล้วก็เดี๋ยวมีของรางวัลแจกฮะเป็นทางเพิ่มยศฮะเพิ่มยศจ่ายคืนหลังไม่ทางก้องสกลก้องสกลไปเองเลยโอ้ไปสวยแม่แล้วก็ยังต้องชมผู้เล่นหมายเลข27ครับประวินนะครับฝากชัยภูมิมาสไลด์ออกไปได้เป็นลูกเตะมุมของทาง4แควร์ซิตี้ฮะก็น่าจะเป็นผู้เล่นหมายเลข10ครับดีเอโก้จะรับหน้าที่ได้ไปฮะ3อย่างครับ3อย่างครับอย่างเดียวไม่ให้ฮะ3อย่างในอันเดียวนะครับเปิดเข้าไปตรงนี้แม่อย่าไปติดทางพลทกรลึกไปลูกนี้ครับไปถึงทางวีระชัยดึงสวยวีระชัยแล้วก็ล้มไปฮะแล้วเป็นลูกฟรีคิกครับจังหวะนี้ฮะพิมพ์มาเลยครับ1คอมเมนต์นะครับ3อย่างครับมีอะไรน่าสนใจฮะยกตัวอย่างก็ศาลพระเจ้าตากนะฮะลอยกระทงสายอะไรฮะหลวงพ่อทันใจนะครับแต่มารีนผับมาม่าหน้าซองนี่ไม่เอานะฮะไอพวกนี้ไม่ใช่เที่ยวฮะเอาที่เที่ยวธรรมชาติเลยฮะนั่นครับเนี่ยครับเพื่อนภูมิพลน้ำตกทีรอซูอะไรฮะนั่นแหละครับคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวอะไรโดนตาโดนใจเดี๋ยวผมให้ทักเข้ามาในเพจฮะเป็นลูกฟรีคิกครับจังหวะนี้เป็นทางดีเอโก้ดีเอโก้เปิดเข้ามาลูกนี้ว้าโหทะเหนียวกว่าตุ๊กแกนี่ก็นี่แหละครับออกบอลมาสวยทางเป็นลูกทุ่มของทางน็อตเทิร์นตากฮะทุ่มคืนหลังมาฮะค่อยๆลำเลียงบอลมาตอนนี้น็อตเทิร์นตากได้ครอบครองบอลอยู่ฮะจ่ายสั้นๆมาให้มาหมายเลข6ฮะออกบอลมาเนี่ยฮะพลทกรจ่ายให้ทางอารีผลทกรมันจะให้ใครครับเปิดมาเนี่ยไอ้ทางพร้อมพงบอลลึกมาเป็นทางไม่สนใจฮะเล่นไวแล้วฮะบอลอยู่ที่ทางหมายเลข6ครับเกียรติกมลค่อยลำเลียงบอลมาจังหวะนี้ออกไปทางฝั่งขวาให้กับทางวีระชัยจ่ายคืนหลังมาเนี่ยให้ทางสามารถออกบอลมาที่ทางณัฐพงศ์คือในทางสามารถจ่ายมาตรงกลางหรือไปสุดเอาแล้วโดนตัดได้ตรงนี้ไม่จังหวะ2จังหวะยังไงลูกนี้โอ้โหเอาแล้วเป็นทางน็อตเทิร์นตากนายบอลอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไงว้าโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมสามารถโพมีแล้วครับโอ้กัดฟันเฮือกสุดท้ายสไตล์ดักบอลไม่ได้ฮะบอลมันทางก้องสกลแล้วก็ให้ทางสตาร์นิวจังหวะเมื่อกี้นี่แม่ต้องชมสามารถโทมีแล้วโอ้โหไม่งั้นโดนหลุดเดี่ยวไปยิงแล้วจังหวะนี้ชมเกมไกลสนามกันต่อฮะหมายเลข23ครับกล้องสกลเปิดไปทางดีเอโก้แต่ยังไปติดทางอัลโอ้โหลูกนี้พลทกรนี่หลอกสวยๆเลยฮะนั่นนะที่ให้พิมพ์มานี่ก็เผื่อแฟนคลับจาก4แควฮะอยากจะไปเที่ยวจังหวัดตากจะได้รู้ว่าไปเที่ยวอะไรกันดีฮะแต่ตอนนี้นิพนธ์ฮะนิพนธ์ได้บอลอยู่แล้วก็มีทางหมายเลข27ฮะเก็บบอลได้ปะวินเปิดไปตรงนี้โอ้โหแม่ต้องชมผู้เล่นหมายเลข26ครับไอ้หนุ่มหัวทองครับวีระชัยลงมาช่วยไม่ได้ครับจังหวะนี้แม่เดินเข้าไปจับมือนะฮะเป็นลูกเตะมุมของทางน็อตเทิร์นตากยูไนเต็ดฮะไงก็
ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะถ้าเป็นศาลพระเจ้าตากนี่ก็อย่าลืมครับเอาไก่กับเอาม้าที่เป็นรูปปั้นครับไปสักการะนะครับองค์พ่อตากท่านชอบนะฮะไปไหว้กันได้ฮะถ้าเข้าไปในเมืองนี่ก็เจอเลยฮะศาลพระเจ้าตากนะฮะลูกเตะมุมของทางนอตเทิร์นตากยูไนเต็ดนอตเทิร์นตากเปิดเข้าไปลูกนี้ยังไงอ้าวอ้าวแล้วจะเข้าประตูเลยครับลูกนี้โอ้โหอ้าวยังไงฮะแล้วก็กรรมการให้เข้าประตูเลยครับโอ้โหเข้ากันแบบช็อกช็อกครับแล้วก็เป็นโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวขอดูภาพช้าผมยังไม่รู้ว่าใครหม่งเข้าหรือยิงเข้าไปเลยนะฮะโอ้โหโค้ชสนามยังงงครับเนี่ยครับมันดูจังหวะภาพช้าเป็นผู้เล่นหมายเลข21ครับอนุชาผลงามนี่เปิดโค้งโค้งเปิดโค้งครับบอลไปตรงนั้นแล้วก็โอ้โหแกเปิดเตะมุมเข้าไปเลยครับลูกนี้ครับแม่ตลกไปยิงหมายเลขผมว่าน่าจะเป็นหมายเลข21แล้วครับเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวเช็คกันสักครู่นะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะ21หรือ27ครับมองไว้ชัดแล้วผมว่าน่าจะเป็นหมายเลข21นะฮะเป็นทางอุอนุชาผลงามนะฮะนำไปแล้วครับ 1-0 ครับเจ้าบ้านนะสโมสรนอตต่างอยู่ในเตดนะโอ้โหเป็นไงฮะแค่ผมบอกว่าให้แฟนคลับนี่เอาไก่กับเอาม้าไปสักการะนะศาลพระเจ้าตากครับโอ้โหแล้วเจอลูกเตะมุมเข้าไปเลยครับถ้าแฟนคลับตากอยู่แถวนั้นนี่ก็ไปเลยฮะเอาไก่ไปตอนนี้เลยฮะถ้าอยากยิงอีก2ลูกก็เอาไป3ตัวฮะโอ้โห 1-0 ครับลูกฟรีคิกกันก่อนนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะให้ชมภาพช้าอีกรอบนะสำหรับลูกได้ประตูนะฮะเอาแล้วบอลมาที่หมายเลข23ครับก้องสกลนะก้องสกลในทางเพิ่มยศตรงนี้หมายทางเพิ่มยศโอ้โหลูกนี้สีดานเทินนะไปสวยๆเลยแล้วก็หมายเลข25ไกวิทไกวิทเปิดมาม่งชงแล้วก็เป็นทางอาลีแล้วก็เป็นจังหวะฟาวครับโอ้โหลูกนี้อาลีนี่แหมร้องเสียงดังเลยฮะเนี่ยครับมาชมจังหวะได้ประตูนะครับเป็นผู้เล่นหมายเลข21นะฮะรายชื่อผู้ทำประตูนะครับสโมสรนอตเทิร์นตากเปิดโค้งๆนะเนี่ยครับนำ1ประตูต่อ0เสียบเข้าไปเลยฮะอนุชาผลงานโอ้โหเป็นเรียกว่าลูกเตะมุมสวยๆมันเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกเลยฮะอนุชาผลงานโอ้โหนำไปแล้วครับ1-0ครับเนี่ยฮะช่วงท้ายๆของเล็กแรกฮะตอนนี้เมื่อกี้ไลแมนน่าจะมือลั่นนะเนี่ยแต่กรรมการบอกว่าให้เป็นจังหวะได้ประตูฮะภาพช้าก็ต้องบอกว่าเคลียร์ครับได้ประตูแน่นอน 100% ครับไม่มีการทำฟาวล์ใดๆนะฮะโอเคครับพิมพ์กันมาเรื่อยๆฮะเดี๋ยวกลับมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดได้รางวัลนะฮะเดี๋ยวผมจะประกาศแล้วก็ทักแชทเข้ามาในเพจสโมสรนะฮะนี่ครับแม่หลายๆคนพิมพ์บอกมานี่ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆกระตุกเหรอครับผมดูไม่กระตุกนะครับลองรีเฟซเน็ตสักนิดนึงนะฮะผมดูนี่ลื่นมากเลยฮะถ้าใส่รองเท้าไม่มีดอกนี่ลื่นหัวแตกเลยครับเน็ตตอนนี้ฮะลุกตั้งเตะขึ้นมาเนาะท่อนปากเปิดยาวๆมาติดต้องการแล้วก็เป็นทางพร้อมพงแล้วเนี่ยเป็นจังหวะเป็นจังหวะแฮนด์บอลนะตรงนี้ฮะเป็นทำพร้อมโครงการสำโรงครับพยายามที่จะเล่นไวแต่กางแขนออกมาแล้วก็แฮนด์บอลไปนะฮะแล้วสี่แควบอกอยู่ไม่ได้แล้วจ้าต้องเอาคืนแล้วจ้าตอนนี้ครับสามารถโพมีออกบอลไปที่ทางวีระชัยแล้วสวยๆตรงนั้นกระชากเข้ามาเปิดกระชากมาลูกนี้สตาร์นิวมาลูกนี้โอ้โหแล้วก็ลึกมาเข้ามือผู้รักษาประตูนะวันนี้ศิริภพจงอ่องกลางฮะให้กำลังใจนะครับ
นี่ฮะออกบอลมาหืมลูกนี้ต้องชมทำเพิ่มยศนะเข้าเป็นบีบใบนะฮะทำให้ได้ลูกทุ่มดีเอโก้ทุ่มคืนมาบอลไปทางดีเอโก้ฮะนี่ครับนี่ก็ตัวเคลื่อนขับเคลื่อนเกมแล้วจ่ายไปแล้วก็ยังงัดกันอยู่ลูกนี้โดนมีจังหวะโดนศอกไว้ฮะกรรมการไม่เห็นแล้วก็ลองยิงไกลฮะเป็นทางสามารถโทมีฮะอ๋อของการไม่ให้ฟาวล์ครับวันนี้ครับแล้วก็ให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาทางนักสตาร์ยูไนเต็ดฮะก็หลายๆอย่างไอ้มีการโต้เถียงกันนะฮะเป็นทางพลทกรนะฮะกับทางผู้เล่นหมายเลข6นะฮะเกียรติกมลนะฮะจังหวะเมื่อกี้ฮะน่าจะเพิ่มอุณหภูมิของเกมให้มันเดือดนะฮะเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับผู้รักษาประตูครับศิริภพจนอ่อนกลางครับเปิดยาวๆแล้วนี้นี่ครับหม่งเช็ดไปสวยเอาละลึกไปยังมองขึ้นไปแล้วก็ไปเข้ามือทางผู้รักษาประตูครับเอกพงษ์ครับช่วยไว้ได้จังหวะนี้แต่ก็ต้องชมผู้เล่นหมายเลข25ไกวิทด้วยนะฮะชาขึ้นมาตรงนี้เอาโอ้โหเป็นทางกับทันทีครับพร้อมโครงการสำรองเตะจังหวะนี้นี่แม่จะบอกว่าดังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเลยฮะตรงนี้ฮะเงาแล้วโอ้โหนานแล้วครับเสียงสี่แควพัดถิ่นนี่บอกเหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วจ้าตรงนี้หันไปก็ไม่ใช่ใครครับแฟนบอลพิโลกเลยฮะมาช่วยกันเชียร์สี่แควนะเพราะว่าน่าจะสนิทกับทางบอสกวินของทางสี่แควนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะก็อยู่ฝั่งซ้ายฮะนั่งอมยิ้มเลยครับบอกว่าวันนี้เชียร์นอตเทิร์นตากนะนี่ฮะแฟนบอลพิโลกอะมาให้กำลังใจกันได้ครับเราสันตานนี่เตะในบ้านนะเตะที่สนามพิษณุโลกเนี่ยทุกนัดนะฮะเป็นลังเย่าฮะขอบคุณมากๆสำหรับคอมเมนต์ต่างๆฮะจังหวัดตากเองนี่ก็มีหลวงพ่อทันใจนะฮะที่อำเภอบ้านตากแล้วฮะใครอยากได้อะไรไปบนบานศาลกล่าวฮะแล้วก็นู่นนะครับพอบอกความอะไรก็เอาไข่ต้มไปนะฮะยังมีเขื่อนภูมิพลนะฮะไปเที่ยวกันได้ฮะช่วงนี้ก็แต่ต้องระมัดระวังฮะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะไปไหนก็ใส่แมสฮะล้างมือฮะมาชมเกมการแข่งขันกันต่อฮะเป็นทางสี่แควร์ซิตี้ฮะยังคงได้บอลอยู่ที่หมายเลข26ครับวีรชัยบอลสั้นๆมาลูกนี้เป็นทางสามารถจ่ายทางเพิ่มยศกับตันทีเมื่อวันนี้จ่ายไหมทางสตาร์นิวไปสวยลูกนี้สตาร์นิวเอายังไงยังไม่รู้จะให้ใครสตาร์นิวบอกเพื่อนอยู่ไหนจ้าอย่างเงี้ยจ่ายออกไปนู่นนะฮะให้ทางวีรชัยยังไปติดผู้เล่นทางนอตเทิร์นตากออกบอลสั้นๆมาให้หมายเลข23สลาวุฒออกบอลไปนู่นนะฮะพร้อมพงการสำรบเปิดเข้ามาโอ้โหแล้วก็เป็นยังไงยังไปติดบล็อกของทางวีรชัยออกมาแล้วออกมาที่หมายเลข6แล้วก็เป็นจังหวะฟาวล์ฮะตรงนี้แม่ทำลายจังหวะฮะเป็นทางกรรมการบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกรรมการบอกให้เล่นใหม่ฮะเป็นทางหมายเลข8ครับนัทวุฒิอ่อนอินไปทำฟาวล์ฮะจังหวะนี้ฮะนำมาแล้ว 1-0 ครับเจ้าบ้านครับนอตเทิร์นตากครับจากหมายเลข21นะฮะอนุชาผลงามครับเตะมุมเสียบเสาเข้าเลยฮะย้ำอีกทีว่าเตะมุมเข้าแล้วออกบอลยาวๆมาเอาบอลลงสวยลูกนี้หมายเลข26ฮะวีรชัยใช้ทั้งสามารถให้ทางดีเอโก้จ่ายทั้งเพิ่มยศดีเอโก้ให้สตาร์นิวยังไปติดในตรงกลางเป็นทางเพิ่มยศเก็บบอลได้เพิ่มยศดึงโอ้โหโอ้โหมาเทคนิคส่วนตัวแกนี่ดูแล้วเพลินเลยนะสำหรับเพิ่มยศโตเขียวนะฮะบอลมาถึงทางใหม่เลข8ฮะนัทวุฒิเปิดยาวๆทางพร้อมพงษ์พร้อมลูกนี้โอ้โหแล้วเป็นจังหวะฟาวล์นะกรรมการให้เป็นทางวีรชัยฟาวล์จังหวะนี้เพิ่มเป็นทางพร้อมพงษ์นะพยายามจะเอาบอลลงแต่โดนกระแทกเข้าไปที่ประมาณบริเวณท้ายทอยฮะแล้วเป็นลูกฟรีคิกฮะก็จะมีผู้เล่นยิงประตูดีๆอย่างหมายเลข20นะฮะนิพนธ์พันพร้อมฮะนี่ก็เป็นผู้รับเหมาเลยฮะขอบคุณ
250ยูเซอร์ครับที่เข้ามาชมตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาดูกีฬาการแข่งขันกันสนุกสนุกครับไม่ใช่ครับนี่คนไม่เตะครับให้กับผู้เล่นหมายเลข8นะฮะณัฐวุฒิอ่อนอินนะฮะนี่เปิดเข้าไปออกแล้วเล่นอาริโออ้าวแล้วก็โอ้โหแม่ศิรานานามงลูกนี้เกือบจะเข้าเสา2ฮะขึ้นคนเดียวมาโดดๆแล้วแต่บอลมันออกริมเส้นไปออกหลังไปนะลูกนี้โอ้โหเกือบจะ 2-0 ครับเจ้าบ้านนะวันนี้ต้องบอกว่าถึงจะเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยโตมานี่ได้ลุ้นทุกดอกเลยฮะโหเกือบ 2-0 ฮะแต่ยัง 1-0 ครับตอนนี้เป็นหมายเลข 23ก้องสกลนะบอกไม่ได้แล้วตอนนี้ตามอยู่ฮะเพิ่มยศให้ทางก้องสกลก้องสกลไปเองก้องสกลไปเองตรงนั้นไปติดผู้เล่นนะแล้วก็ออกบอลไปตรงกลางไปสวยๆด้วยโอ้นะฮะออกให้ทางแบ็กซ้ายฮะไปไหนเลข23สราวุธป๋าเองสราวุธจ่ายทางศิลานานาศิลามาตรงกลางให้กับหมายเลข8ฮะณัฐวุฒิจ่ายไปลูกนี้เอาละศิลานานาศิลายังไงศิลาทางนิพนธ์พันธ์พร้อมนิพนธ์ลองยิงโอ้โหแม่จับบอลแล้วมันกระเด้งขึ้นมาเจ้าตัวพยายามจะยิงไวแต่บอลมันก็ไปหลังเท้าแล้วเรียกได้ว่าหันหน้าไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นฮะลูกนี้ยังคง1ประตูต่อ0อยู่ครับแต่ก็โอ้โหเกมนี้น็อตสันตานี่ก็ทำดีขึ้นมาเรื่อยๆฮะแล้วก็น่าจะเป็นมีจังหวะจบสกอร์มากกว่าทีมเยือนนะตอนนี้ฮะรูปเกมก็ต้องยอมรับว่า4แควนี่ตอบบอลได้ดีกว่าแต่น็อตสันตานี่จังหวะจบสวยๆนี่มากกว่าทีมเยือนหลายฮะประมาณ 4-5 ลูกฮะได้จังหวะจบสกอร์นะฮะบอลมาอยู่ทางก้องสกลในทางเพิ่มยศยังไงเพิ่มยศแล้วก็มีทางผู้เล่นหมายเลข5ฮะอาลีกระเพื่อนะฮะลูกเนี้ยสไลด์ออกไปได้ฮะยังไงฮะกรรมการบอกว่าอ๋ออาลีฟ้องบอกอาจารย์ไอสไตล์นิวมันสอกอาจารย์หน่อยฮะกรรมการบอกแยกฮะวันนี้ทางเพิ่มยศกระชากไปเพิ่มยศมีอาลีเพิ่มยศก็เพิ่มยศแล้วก็หลุดออกหลังเลยฮะมีภาพช้านะครับภาพช้าที่หม่งที่หม่งจะอ่ะเนี่ยครับมาดูจังหวะฟรีคิกจังหวะนี้ฮะเนี่ยฮะลองยิงแล้วเปิดไปลูกนี้เนี่ยแล้วก็เป็นทางศิลานานาหม่งอ่ะโอ้โหเนี่ยฮะบอลมันหลุดเสา2ไปนิดเดียวเองฮะเกือบจะเป็น 2-0 นะเราบอกว่าวันนี้นี่คลองบอลน้อยกว่าแต่จังหวะจบสกอร์นี่มากกว่ากันเป็นเท่าตัวครับวันนี้เป็นลูกทุ่มครับของทาง4แควร์ซิตี้ฮะทุ่มคืนหลังมาให้ทางวีรชัยออกไปทางไกวิทคืนให้ทางวีรชัยออกมาที่ทางสามารถโพมีสามารถกระชากขึ้นมานี่ก็วนเวียนอยู่กับทีมในนครสวรรค์นะครับ4แควร์ปากน้ำโพนครสวรรค์ FC นะฮะบอลมาถึงทางหมายเลข44ฮะณัฐพงศ์คือในทางสามารถโพมีสามารถจ่ายมาตรงกลางตรงนี้ไปหมายเลข6ครับเกียรติกมลออกไปทางนู่นนะฮะไกวิทย์ออกไปทางวีรชัยฮะก็ออกไปดึงจังหวะบอลมันลึกไปฮะกรรมการให้เป็นจังหวะฟาวล์ฮะเบอร์8นี่เบอร์8ทีมไหนครับเบอร์8อ๋อน่าจะเป็นทางนัทสันตาฮะนัทวุฒิอ่อนอินนะครับบอกเบอร์8สู้ๆฮะ KFC โค้ดแป๊บครับนะโค้ดแป๊บชอบกินไก่ครับวันนี้ KFC ฮะคอมเมนต์กันมาได้นะให้กำลังใจใครนะชอบรักใครเชียร์ใครก็เดี๋ยวนักเตะ กับทีมงานนี้กลับมานั่งดูแน่นอนฮะไลฟ์สดเนี่ยฮะบอลลึกมาถึงทางก้องสกลศรีบุญเพ็งก้องสกลจ่ายทางสามารถโพมีสามารถกระจายมาให้ทางก้องสกลคือทางสามารถจ่ายไปตรงกลางให้ทางเกียรติกมลนู่นแล้วออกไปทางไกวิทย์ฮะอย่าไปติดอยู่แล้วก็มีทางเรื่องทางน็อตท่านตากมาแต่ไม่ทันฮะลูกนี้ฮะเป็นลูกทุ่มของทาง4แควร์ซิตี้ฮะเข้ามาสู่ในช่วงนาทีที่จะ40ของการแข่งขันแล้วฮะเจ้าบ้านยังนำอยู่1-0ครับจากการยิงของผู้เล่นหมายเลข21ฮะอนุชาผลงามนะฮะ
บอลไปถึงทางดีเอโก้ดีเอโก้มีหมายเลข23เตะออกไปลูกนี้ยังดึงจังหวะอยู่ดึงจังหวะเอาแย่งไปได้ครับทางสตานิวสตานิวเปิดเข้ามาแต่ไปติดทางนิพนธ์ฮะบอลลึกกลับมาถึงทางวีระชัยฮะวีระชัยบอลลอยดวงอยู่เอาบอลลงสวยตรงนี้ศิลานานะโอ้โหมาความสามารถเฉพาะตัวแกนี่หือพลิ้วจริงๆฮะผู้เล่นหมายเลข25ของทางรัชตากยูไนเต็ดนะศิลานานาฮะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี่แกโยกสับมานี่หลุดไปฮะแล้วก็โดนทำฟาวฮะคุณหนูนัทบอกว่า FC สิริภพค่ะสิริภพจงอ่อนกลางครับผู้รักษาประตูฮะวันนี้นี่เหนียวไม่ตุ๊กแกฮะลูกมานี่รับอยู่มือฮะสิริภพนะฮะตัวนี้มันสวัสดีทุกๆท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมและเชียร์ฮะเป็นลูกตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บฮะแต่เดี๋ยวก็จะเป็นทางนัทเทิร์นปากนี้เตะใจลูกตั้งเตะขึ้นมานะฮะแต่เป็นจังหวะที่ทางผู้เล่นสี่แควร์เจ็บนะฮะโอเคครับอ๋อแม่ผมต้องคอยรีเฟซครับผมมองไม่เห็นครับบางทีฮะเนี่ยสวัสดีคุณแฮปปี้นาบอกว่า FC Diego ครับยิงหน่อยครับอย่างเงี้ยชนะบ้างแล้วสันตากนำแล้วครับตอนนี้ครับเชียร์เลยครับคุณรัชพลนะวันนี้นะจะชนะครับวันนี้ประตูตีแตงโมไอตีแตงโมนี่มันเจ้าบ้านหรือทีมเยือนฮะตีแตงโมฮะออกบอลมาที่โอ้โหลูกนี้จังหวะหัวโขกกันนะฮะแล้วก็ให้เป็นจังหวะฟาวฮะกรรมการบอกว่าเป็นทางกล้องสกลฟาวครับจังหวะนี้โอ้โหสตาร์บอกอาจารย์ฟาวยังไงอาจารย์ฟาวยังไงอย่างเงี้ยโอ้แต่จังหวะนี้น่าจะโดนหัวฮะไลแมนครับคุณพงเทพบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเนี่ยฟาวก็ฟาวนะFC คุณณพรนะฮะหมายเลข10ครับมีรายชื่อตัวสำรองนะครับคุณณพรสีโสมนะฮะหมายเลข10ครับโอ้นี่พิษโลกเองนี่หมาย3นี่คุณสมเกียรติครับเป็นทางหมายเลข21ครับอนุชาผลงามครับเปิดเตะมุมเข้าไปฮะให้ทางนัทเทิร์นตากขึ้นนำไป 1-0 นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกแล้วฮะจังหวะปฐมพยาบาลมีผู้เล่นบาดเจ็บครับเป็นหมายเลข27นะฮะประวินฝากชัยภูมิครับเจ็บไปฮะมาชมจังหวะนี้กันต่อเป็นลูกฟรีคิกของทางนอร์ทเทิร์นตาอยู่ในเตะครับหมายเลข6อภิสิทธิ์ช่วยกลับครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปฮะเปิดก็ไปลูกนี้โอ้โหตีไม่ขึ้นนะแต่แถวสอยมาเก็บได้อยู่ที่ทางหมายเลข8ครับนัทวุฒิลูกนี้ดึงไปสวยยังไงฮะยังไงวิ่งมาแล้วอาลีวิ่งมาตัวเบลเลอร์แล้วโอ้โหจ่ายทางดีโก้ดีโก้มาดีโก้จ่ายไปทางสตานิลสตานิลไงไม่ให้โอ้โหเหี้ยโคตรว่างอ่ะโอ้โหลูกนี้ตัวสำรองที่อยู่ข้างหน้าผมนี่บอกมึงไม่จ่ายไปทางนู้นเล่าอย่างเงี้ยฮะมันโล่งจริงฮะแต่ลูกนี้สตาร์นิวนี่อาจจะไม่เห็นฝั่งนู้นนะฮะแล้วเป็นทางน็อตเทิร์นตานี่ตัดฟาวไปได้ฮะจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกกลางสนามออกบอลสั้นมาสามารถออกบอลทางกล้องสกลกล้องสกลยังไงกล้องสกลเปิดเข้าไปลูกนี้แหมก็ยังไปติดทางพลทกรออกมาทางหมายเลข23สราวุธสราวุธบุญรอดกระชากไปเองโอ้โหแค่ผิวจริงๆสราวุธแล้วก็โดนทำฟาวฮะสราวุธบุญรอดนี่โอ้โหต้องบอกว่าแกผิวเลยฮะริมเส้นฝั่งซ้ายทางนัทเทิร์นตากนะฮะตากเบอร์7รอดูอยู่
กฤษดาครับมีรายชื่อตัวสำรองนะยังไม่ลงสนามนะของทางนอร์ทเทิร์นตากฮะช่วงท้ายเกมนาทีที่43เปิดบอลยาวๆมาตรงนี้แล้วก็เป็นจังหวะฟาวครับเป็นทางพร้อมพงครับจังหวะขึ้นนี่มีมือฮะไปผลักหลังไปฟาวฮะบอลออกมาให้ทางวีระชัยวีระชัยออกมาให้ทางณัฐพงษ์นาคพิทักษ์ณัฐพงษ์ออกบอลนะฮะก้องกมลก้องออกก้องสกลนะฮะพูดผิดฮะมาที่ทางณัฐพงษ์ให้ทางก้องสกลให้ทางณัฐพงษ์ณัฐพงษ์จ่ายไปทางสามารถสามารถจ่ายไปตรงกลางทางเกียรติกมลนะเกียรติกมลยังไม่รู้จะให้ใครเกียรติกมลเอาละแหมเกือบเล่นยากฮะยังสามารถณัฐพงษ์ณัฐพงษ์แล้วก็มีทักษิณานานาแล้วก็เป็นจังหวะฟาวนะครับมีจังหวะตอดกันเล็กน้อยครับมียึกหน้าทีนึงแล้วก็เล่นต่อแล้วบอลอยู่ทางเพิ่มยศบังไปเองอ้าวโหจังหวะนี้ต้องบอกว่าหมายเลข27ฮะประวินฝากชัยภูมิแล้วโดนใบเหลืองฮะจังหวะนี้โอ้โห2มือนี่กอดเอวไว้ฮะก่อนไปนิพางบอกอย่าหนีฉันไปได้ไหมนะเนี่ยโดนไปเหลืองมาแล้วฮะประวินฝากชัยภูมิอ่ะโอ้กรรมการบอกใจเย็นๆนะใจเย็นละฟังเสียงนกหวีดท่านแล้วก็ชูนกหวีดขึ้นมาบอกนี่นกหวีดน่าละนั่นแล้วแล้วก็ให้ใบเหลืองทางเดโก้ไปครับเพราะว่ากรรมการชี้นะครับบอกว่านี่นกหวีดนี่นกหวีดฮะจะตัวรีบเล่นไวครับการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก2นาทีโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าเสียหายนะโดนใบเหลืองแบบไม่น่าโดนนะฮะเป็นผู้เล่นหมายเลข10ครับดีเอโก้โดนใบเหลืองครับจากจังหวะที่เล่นบอลไวไม่รอเสียงนกหวีดนะฮะเป็นทาง4แฝดกล้องสกลโอ้โหเพิ่มยศนี่แกโอ้โหโอ้โหนักแม่แกนักเตะสายไถจริงครับแกเอาตัวพิงไปเรื่อยๆอ่ะพิงก็หืมหมายเลข23กล้องสกลให้ทางเพิ่มยศจ่ายขึ้นมาแล้วก็เป็นทางเดียโก้ให้ทางเพิ่มยศมาให้ทางซิล่านานาซิล่าจ่ายไว้แล้วก็โอ้โหลูกนี้ยังไงฮะเพิ่มยศลวงไปแล้วฮะบอลไปทางเดียโก้จ่ายมาตรงกลางแล้วบอลไปถึงกระตูนะไม่ต้องสนใจฮะเตะยาวๆฮะบอลลอยโด่งอยู่ตุงบอลแล้วก็เป็นทางพร้อมพงการสำรองไปทำฟาวจังหวะนี้ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบเหลืองครับให้กับทางกัปตันทีมของทางนอร์ทเทิร์นตากครับพร้อมพงการสำรองครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทางพร้อมพงเข้าไปทำฟาวแล้วก็ถึงจะไม่ใช่จังหวะที่เป็นความรุนแรงมากนะแต่เป็นการทำฟาวที่ถี่ครับฟาวถี่ก็เลยรับใบเหลืองไปฮะลูกนี้ครับกัปตันทีมครับพร้อมพงการสำรองครับอดีตนักเตะของสวัสดิ์แคทนะครับนครราชสีมามาสด้า FC ฮะจากไทยลีกครับลูกนี้เปิดเข้าไปลูกนี้ยังไงโอ้โหแล้วไปติดทางพลทกรมงออกมาเป็นลูกทุ่มของทางสี่แควร์ซิตี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเลยฮะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับทีมสโมสรเป็นทางเจ้าบ้านนะสโมสรนอตเทิร์นตาเนเต็ดนะขึ้นนำไป1-0ครับจากผู้เล่นหมายเลข21อนุชาผลงามเดี๋ยวมาชมจังหวะภาพช้าจังหวะที่ได้ประตูกันนะครับเป็นลูกโค้งสุดสวยครับถ้าเป็นนะหังต้องบอกโอ้ปั่นโค้งๆอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวมารับชมแล้วจังหวะได้ประตูขึ้นนำของทางครัวให้ชมภาพช้าแล้วเป็นจังหวะขึ้นนำของทาง4นอตทั้งต่างจะเด็ดเนี่ยฮะไม่ใช่ครับเดี๋ยวหาแป๊บนึงครับหาไม่เจอแล้วตอนนี้สำหรับคนที่ไม่ดูฮะไม่ใช่ฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาดูในครึ่งหลังครับเดี๋ยวไปหากันแล้วเดี๋ยวมารับชมกันในครึ่งหลังกันต่อแล้วพักประมาณ10-15 นาทีนะฮะอ๋อเนี่ยครับมาแล้วโอ้โหเนี่ยยังไงอ้าวผมเป็นผู้เล่นหมาย21ฮะอนุชาผลงามนะฮะเนี่ยครับ
ถ่ายให้ดูกันเยอะๆซ้ำๆเลยฮะอนุชาผลงานเปิดทุกโค้งเสาแรกแล้วก็เสียบเสาเข้าประตูเลยฮะเป็นจังหวะให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 นะครับเดี๋ยวมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2541ตั้งอยู่ที่เลขที่888หมู่ที่2ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากจังหวัดตากบนเนื้อที่115ไร่โดยมีท่านดร.ชนการยืนยงเป็นผู้รับใบอนุญาตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์ยืนยงเป็นอธิการบดีด้วยแนวความคิดของทั้งสองท่านที่ต้องการขยายฐานการศึกษาสู่ภูมิภาคเปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคในสถานศึกษาที่พร้อมไปด้วยอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับนักศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ได้รับความรู้เท่าเทียมกับนักศึกษาในเมืองใหญ่ทั่วไปวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมี5คณะวิชาดังนี้ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนสาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาปฐมศึกษาและสาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยผ่านกองทุนมูลนิธิชนารัตน์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากประสบการณ์การบริหารด้านการศึกษาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์ยืนยงและทีมบริหารมืออาชีพมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนและการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้มีเหตุผลในการดำเนินในครึ่งหลังกันต่อฮะอันนี้นี่เป็นนัดเรียกได้ว่าต้องเอากำลังใจเลยฮะนัดนี้ฮะนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดนะฮะวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทางสี่แควร์ซิตี้แล้วก็เป็นทางเจ้าบ้านนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดฮะขึ้นนำไป1-0นะจากการยิงสวยๆโค้งๆแล้วของทางมือเล่นหมายเลข21ครับอนุชาผลงามครับชนะกระโดดไปใช่ครับชนะนี้ก็จะขึ้นมาจี้ทางทีมในโซนที่หนีตกชั้นกันอยู่นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าอันดับที่เหนือกว่าน้องสตาร์นี่มีอยู่7แต้มฮะวันนี้ตอนนี้น้องสตาร์นี่ต้องบอกว่าเป็นอีก45ทีครับมาลุ้นกับเขาเรียกว่านัดแรกชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนะฮะซึ่งต้องยอมรับแล้วว่าตั้งแต่ได้มีทางหัวหน้าโค้ชคนใหม่เข้ามาแล้วก็ผลงานก็กระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆครับวันนั้นก็ไปยิงทางจ่าฝูงอย่างอุทัยธานีได้ครับแต่ก็มาเรียกว่าแพ้ความเก่าฮะวันนี้เตะที่สนามอบจพิษณุโลกครับเพราะว่าสนามอบจตากเองมีการปรับปรุงนะครับทางสมาคมเลยไม่อนุญาตให้ใช้ทำการแข่งขันฮะสนามอบจพิษณุโลกครับก็จะใช้เป็นสนามเหย้าในทุกๆนัดนะฮะทั้งฤดูกาลนะใช่ครับรักใครเชียร์ใครก็ว่ามาเลยฮะส
ำหรับของรางวัลที่บอกไปเดี๋ยวจะมีทางแอดมินนะฮะแอดมินเดี๋ยวพอดูว่าใครตอบโดนใจเดี๋ยวแอดมินทักไปแล้วเดี๋ยวมาชมเกมครึ่งหลังครับเป็นทางเจ้าบ้านน็อตเทิร์นตาเขาจะเป็นฝ่ายเขียวรับเขียวมาครับนิพนธ์นิพนธ์เปิดมาลูกนี้ยังเก็บบอลได้ทางสามารถโพมีออกบอลคืนหลังไว้ฮะออกไปที่ทางฝั่งซ้ายทางก้องสกลนะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะฮะเปิดบอลยาวๆมาลูกนี้ทางสตาร์นิวสวงเทพสตาร์นิวได้บอลอยู่กระชากไปสวยตรงนี้เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลอยู่ทางหมายเลข23ฮะสลาวุธครับเป็นลูกทุ่มเป็นลูกทุ่มครับของทางน็อตเทิร์นตากเป็นลูกทุ่มครับจังหวะนี้ฮะมาเครื่องตาอยู่ในเต็ดเจ้าบ้านนะจะเป็นทางประวินนะฮะเดี๋ยวไปเหลืองแล้วครับประวินบอลมาตรงกลางยังติดที่ทางสามารถโพมีสามารถนะออกบอลแทนที่ทางวีระชัยจ่ายมาเนี่ยไอ้ทางเพิ่มยศกระชากเข้าไปเพิ่มยศไปติดที่ทางอารีกาพื้อฮะอารีเตะยาวๆแล้วเนี่ยอ้าวสะดุดขาตัวเองล้มไปแล้วโอ้โหตรงนี้โอ้โหแต่ก็ต้องแหมยังกลับมาแก้ตัวได้เมื่อกี้เข่าอ่อนนิดนึงฮะเป็นทางณัฐพงษ์ฮะแต่ยังกลับมาแก้ตัวได้จังหวะนี้ทางพร้อมพงษ์ก็ตกใจด้วยครับอยู่ๆแหมณัฐพงษ์ล้มไปเฉยๆตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกกันลูกนี้ออกบอลไปทางฝั่งซ้ายฮะตอนนี้บอลมาที่ทางดิเอโก้ดิเอโก้เปิดมามงเคลียร์ไปฮะบอลมาถึงท่านนิพนธ์แล้วก็ไปทางรัตพงษ์ฮะรัตพงษ์จ่ายทางก้องสกลก้องสกลจ่ายทางดิเอโก้ดิเอโก้กระชากเข้ามาดิเอโก้เอายังไงลูกนี้ดิเอโก้ยังรู้จะให้ใครจ่ายมาอ้าวโหซีล่านานานี่ต้องบอกว่าลูกนี้แกอ่านทางขาดเลยครับนิพนธ์เล่นไวแล้วลูกนี้มาที่หมายเลข23ครับสราวุธบุญรอดสราวุธจ่ายไปลูกนี้อื้อหือแม่ต้องชมทางผู้เล่นหมายเลข26อย่างวีรชัยช่วยไม่ได้ฮะเป็นลูกเตะมุมฮะโอ้โหไอ้หนุ่มหัวทองฮะวีรชัยท่าเทิงผลฮะคุณปองดาวีครับบอกว่าเสียงเปิดขวดน้ำอัดลมดังมากครับเป็นกระป๋องครับคอมันแห้งครับลูกเตะมุมครับจังหวะนี้เราเป็นทางผู้เล่นหมายเลข6นะฮะอภิสิทธิ์ช่วยกลับครับจะเป็นคนเปิดครับอภิสิทธิ์เปิดไปลูกนี้แล้วก็อ้าวเป็นจังหวะโอ้โหจริงๆโดนไอ้หนุ่มหัวทองออกฮะลูกนี้ฮะแต่กรรมการไม่เห็นนะนี่พลกรเดินมาชี้อาจารย์แล้วชี้ที่หัวว่าอาจารย์โดนหัวอย่างเงี้ยฮะกรรมการบอกให้เล่นนะแล้วบอลอยู่ทางสามารถจ่ายทางดิเอโก้ออกไปทางฝั่งซ้ายให้ทางก้องสกลรอจังหวะนิดนึงครับก้องสกลไม่รู้จะให้ใครแล้วก็จ่ายคืนหลังมาฮะมาเล่นกันใหม่ฮะออกไปทางดิเอโก้แล้วก็เป็นจังหวะนิพนธ์นะนิพนธ์ไปตัดได้สวยแต่บอลมันลึกออกข้างไปฮะเป็นลูกทุ่มฮะทุ่มให้ทางสามารถโพมีสามารถออกบอลมาที่ทางไอ้หนุ่มหัวทองฮะวีระชัยฮะวีระชัยเปิดยาไปให้ทางดิเอโก้แต่ยังไปมุงสกัดออกไปได้ฮะยังมีคนนี้ด้วยสองคนวันนั้นอ่ะพี่เห็นดึงจังหวะบอลอยู่ที่ทาง4แควซิตี้ฮะมาที่ทางสามารถโพมีสามารถจ่ายมาตรงกลางให้ทางหมายเลข6เป็นทางเกียรติกำมดปุ๊บออกบอลไปแล้วฮะฝั่งซ้ายฮะเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าจะลองนะจะลองดูนะว่าสิริภพนี่หลับหรือเปล่าฮะแต่เจ้าตัวบอกยังเห็นอยู่ฮะอ
สวัสดีคุณพิพัฒน์นะครับบอกว่า FC โค้ดแฟสครับผู้ช่วยวินนะก็ให้กำลังใจทางเฮดโค้ดของทางนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดนะฮะขอกลับมาคุมทีมนี่ผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยฮะออกบอลไปให้ทางซีล่านานาบอลอยู่ซีล่าบอกมาแล้วจ้าบอกบอลไปบอลยังปะทะกันอยู่ปะทะกันยังไงบอลไปที่ทางพร้อมพงษ์โอ้โหบอลแม่มาถึงทางเกียรติกมลแล้วเกียรติกมลแล้วเป็นจังหวะนี้แล้วก็เป็นทางสตาร์นิวล้ำหน้าไปฮะนี่ฮะโอ้โหจังหวะนี้นี่ถ้าผมเป็นไลแมนนี่สะดุ้งเลยฮะยกแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นสตาร์โค้ช4แควประมาณว่ายกปุ๊บคิดในใจกูโดนแน่ช็อตเนี้ยแต่เขาเป็นจังหวะล้ำหน้าจริงฮะเป็นทางสตาร์นิวนี่ออกตัวมาเร็วไปประมาณ1จังหวะฮะเป็นทางน็อตเทิร์นตาครับเปิดบอลยาวๆตรงนี้ไอ้ทางพร้อมพงการสมรงพร้อมพงเก๋ทางสลาวุฒสลาวุฒโอ้โหมาสลาวุฒสลาวุฒยังไปได้ฮะสลาวุฒยังไงไม่ยังไม่ฟาวก็ยังเล่นต่อไปสลาวุฒหมวนกลับไปเจอแต่ได้เป็นลูกพุ่มฮะเป็นทางผู้เล่นหมายเลข23ครับสลาวุฒบุญรอดฮะไอ้ตรงกลางให้ทําหมายเลข8ณัฐวุฒิแล้วก็เป็นทางซีล่านานาฮะพยายามจะแท็บอินจังหวะนี้แต่ออกหลังไปฮะทีมสโมสร4แควร์ซิตี้ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข14สตาร์นิวสวมเทพออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข9จูเลียลงเล่นแทนเอาละสตาร์นิวออกครับแล้วก็ส่งทางกองหน้าต่างชาติครับจูเลียสครับจูเลียสซุมูม่าโอนิคิดุอะไรชื่อแกอ่านยากครับเรียกว่าจูเลียสแล้วนะหมายเลข9ฮะเอาละต้องก่อนเปลี่ยนต้องหาประตูตีเสมอก่อนนะฮะทางสี่แควร์ซิตี้ฮะส่วนทางรัตน์ต่างนี่ก็เหมือนเดิมครับโตจังหวะสวยๆบอลลึกไปเข้ามือทางสิริภพจงอ่อนกลางฮะยังไม่พลาดเลยครับวันนี้พยายามจะออกบอลเล่นไม่ได้ก็ยาวๆฮะเตะยาววันนี้เตะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะบอลมาอยู่ตรงกลางแล้วก็แยงกันงงบอลมาถึงทางจูเลียสจูเลียสยิงด้วยขวาโอ้โหเป็นจังหวะได้ลุ้นจังหวะแรกของในครึ่งหลังทั้ง4แควร์ซิตี้ฮะแล้วก็เป็นตัวสำรองฮะหมายเลข9ฮะจูเลียสฮะกดด้วยขวาเต็มๆเลยฮะตรงนี้แต่บอลมันเหินข้ามคานไปไกลฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันทางเพจด้วยฮะรักประตูมันอยู่ตรงกลางฮะกินมาดิออกบอลไปทางฝั่งซ้ายกระชากขึ้นมาตรงนี้4แควร์4แควร์กล้องกมลกล้องกมลลองยิงไกลแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบฮะเนี่ยฮะเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาเดินผ่านหน้าผมไปก็เป็นน้องโบนัสนะฮะตากล้องจากสุโขทัยอันนี้ก็รับงานถ่ายภาพฮะติดต่อไปได้ครับเขาบอกว่ามาจากผมก็จะดีมากครับเขาจะได้เห็นว่าผมช่วยเขาครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาสิริภพฮะเตะยาวๆมาลูกลอยโดงโยพร้อมพงพร้อมพงมาลูกนี้แล้วก็มีจังหวะกระชากลากดึงกันตรงนั้นแล้วแล้วเป็นจังหวะฟาวของทางใหม่เลข26วีรชัยฮะก็โดนไป1ใบเหลืองครับโอ้โหความไวของซีล่านานานี่น่าจะสร้างปัญหาให้กับทางกองหลังทั้ง4แควร์แล้วก็โอ้โหเรียกใบเหลืองให้กับทางกองหลังไปอีก1คนฮะตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นลูกฟรีคิกของทางนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดฮะฟรีคิกบริเวณฝั่งขวานะจะปั่นด้วยซ้ายโค้งๆฮะน่าจะเป็นอนุชาอนุชาลูกนี้เปิดเข้าไปเลยโอ้เอาเอาเอาโอ้เฮ้ยแม่ใจแกขึ้นตั้งแต่เตะมุมเข้าลูกนี้แกจะเอาอีกฮะสี่แขวบอกไม่สนใจแล้วออกบอลไวๆแล้วนี้ออกบอลไปทางดีเอโก้ดีเอโก้กระชากไปลูกนี้จ่ายทางจูเลียสจูเลียสได้บอลลูกนี้จูเลียสยังไงฮะจูเลียสยังมีทางอภิสิทธิ์เป็นสกิลไม่ได้จ่ายทางดีเอโก้ดีเอโก้จ่ายขึ้นหลังมา
ยังไม่รู้จะให้ใครยังไม่รู้จะให้ใครจ่ายคือทางดีเอโก้ดีเอโก้เข้าขวาแล้วเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงนี้แต่ยังไปติดหัวของทางนอตเทิร์นตากครับแถว2ก็ยังเป็นทาง4แควร์ซิตี้เก็บบอลได้ครับบอลไปเข้าทางดีเอโก้ดีเอโก้กระชากเข้ามาตรงนี้กระชากเข้าขวาให้ทางเพิ่มยศเพิ่มยศยังไงเพิ่มลดจ่ายทางก้องกมลก้องกมลไม่ได้ฮะจ่ายมาตรงกลางตรงนี้ออกบอลไม่ทางสามารถออกมาทางหมายเลข25ครับไกลวิทย์ครับแล้วก็เป็นจังหวะทัชบอลเป็นลูกทุ่มของทาง4แควร์ซิตี้ฮะแล้วไปทางไกลวิทย์ครับรีบเล่นเลยไกลวิทย์ทุ่มให้ทางจูเลียสจูเลียสของบอลอยู่ยังหาบอลไม่เจอหันกลับมาไอ้ทางแล้วก็ไปจ่อกระชากเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงลงนี้โอ้โหเป็นจังหวะออกหลังไปฮะแล้วมาตอนไหนครับหมายเลข7นะฮะเขามียกเปลี่ยนตัวยังฮะหมายเลข7ของทาง4แควร์ฮะเป็นทางสัญชัยฮะลงมาตอนไหนไม่รู้ฮะฮัลโหลครับเดี๋ยวโทรกลับไปครับฮัลโหลครับฮัลโหลเดี๋ยวโทรกลับไปครับโทรครับถามถึงคุณนักกิจสอนสกุลครับบอกว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิดตอนนี้จูบปากกันได้ไหมครับไม่ได้ครับแต่ลิ้นแตะได้ครับตอนนี้ก่อนจะจูบก็ตรวจโควิดกันก่อนนะฮะอย่าชุ่งใจร้อนครับตรวจแล้วก็ดูถ้าเกิดไม่ติดก็ค่อยทำครับถ้าเกิดติดก็อย่าไปนะฮะนั่งดูบอลก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะเว้นระยะห่างนะครับนั่งดูอยู่บ้านนะฮะเป็นโรคตั้งเตะขึ้นมาเอาดังน็อตเทิร์นตากอยู่ในเตะฮะสวัสดีคุณกัญญรัตน์นะฮะสวัสดีคุณต้ายอกคุณนักธุรกิจสอนสกุลนะคุณรัฐพลนะฮะบอกว่าชอบการบรรยายมากคือดีถ้าแข่งในบ้านนะจะมีน้ำยาล้างหัวเทปให้ฝากทีมงานมาก็ได้ฮะอยู่พิโลกกินได้ฝากมากับทีมงานเลยฮะแล้วก็บอกฝากให้ผมฮะเป็นโลกเตะขึ้นมาครับเป็นทางสิริภพจงอ่อนกลางฮะผู้รักษาประตูครับวันนี้ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเลยฮะสำหรับเจ้าตัวนะฮะเมื่อกี้มีใครบอกชื่อไอ้ตีครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจคอมเมนต์มาได้ฮะชื่อเล่นของเจ้าตัวแล้วฮะสิริภพเนี่ยฮะบอลอยู่ตรงกลางลูกนี้เอาละสี่แควตัดบอลได้ไอ้ทางเพิ่มยศโตเขียวเพิ่มยศมาล้างซ้ายไปอีซ้ายข้างเดียวอีซ้ายข้างเดียวเอายังไงกับอีซ้ายลองยิงติดบล็อกมาทางจูเลียตโอ้แล้วก็เตะเคลียร์มาแถว2ก็ยังเป็น4แควร์ซิตี้เก็บบอลได้ฮะหมายทางสามารถจ่ายให้กับไกวิทจ่ายทางจูเลียตลงมาใหม่บอกแรงยังดียังไถกันอยู่จูเลียตยังบังอยู่ยังไงแล้วก็โอ้ยยังไปได้ฮะจูเลียตได้บอลจูเลียตจ่ายลูกนี้แหมดึงจังหวะสวยทางไกวิทฮะไก่วิทย์ดึงจังหวะอยู่ใจวิทย์จ่ายมาแล้วก็เสียไปฮะแล้วก็เตะมาให้ทางศิรานานาโอ้โหเรื่องนี้ว้ากล่าวว่าจะวิ่งอ้อมฮะแต่ลูกนี้มันลึกไปนิดนึงฮะโอ้โหแม่ความไวเจ้าตัวนี้ยิ่งเล่นยิ่งเด่นนะฮะหมายเลข25นะศิราเซคูนานาฮะชื่อแกนี้ผมทำให้ผมนึกถึงเพลงครับโอ้นานานานะฮะวันนี้เล่นดีจริงฮะศิรานานาฮะคุณสุดที่วัดสารักบอกโค้ดโมเท่านั้นใช่ไหมครับผิดทีมนะตอนนี้ผมข้างน้องท่านต่างอยู่ครับมาโค้ดโมเท่านี้ครับไม่ได้นะอ๋อคุณปิ๊กนะครับบอกว่าน้องตีสิริภพครับโอ้โหผมเห็นโปรไฟล์คุณปิ๊กแล้วเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับน่าจะสวยครับดูนะฮะ เป็นมีผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะเป็นใครเขาเนี่ยหมายเลข6นะฮะพิสิทธิ์ช่วยกลับนะฮะมีการบาดเจ็บอยู่ฮะตอนนี้มี10คนในสนามฮะนอตเทิร์นตากฮะเตะยาวๆลูกนี้ร้อยโดโยมาลูกนี้ไม่โดนแล้วก็เตะเคลียร์มาออกข้างไปเป็นลูกครึ่งของทาง
นัดเทิงตากยูไนเต็ดฮะคุณจันจิราบอกซีล่าสู้ๆซีล่าสู้ๆครับบอลอยู่กลางสนามบอลไปถึงทางสราวุธสราวุธออกบอลไปตรงนี้มาที่ทางดีเอโก้ดีเอโก้ออกบอลไปฝั่งซ้ายด้วยครับก้องกมลก้องสกลนะก้องสกลได้ว่าจับยาวนิดนึงมาที่ทางนิพนธ์พันพร้อมนิพนธ์ยังไงนิพนธ์ตั้งท่าดีๆแล้วจ่ายทางพร้อมพงพร้อมพงโอ้โหไม่ยังไปติดทางผู้เล่นเหมือน26ครับวีรชัยฮะมาที่ทางไกวิทย์ไกวิทย์จ่ายทางสามารถโพมีสามารถจ่ายมาตรงกลางให้หมายเลข6ครับเกียรติกมลคือทางสามารถนั่นนะฮะออกไปทางณัฐพงษ์ฮะน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับเพื่อนจะได้ลงนี่ตัวสำรองให้ตบมือกันใหญ่ฮะบอกเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยนะเว้ยอย่างเงี้ยลูกนี้แล้วก็โอ้เอาลูกนี้มาดูในเกมกันในสนามกันแล้วก็เรายิงด้วยขวาโอ้โหเป็นผู้เล่นหมายเลข7นะฮะตัวสำรองสัญชัยสิงห์สมครับยิงลูกนี้มันนู่นนะฮะเสาธงนู่นนะฮะลูกนี้ยิงเต็มแรงแล้วแต่บอลมันข้ามคานไปไกลแล้วอ๋อคุณนัทกิจบอกว่าใจเย็นใจเย็นแอดของผมคุณนัทวุฒิบอกว่าแฟนพี่ติ๊กแฟนพี่ปิ๊กชื่อภูมิโอเคครับเป็นแฟนนักบอลใช่ไหมครับคุณปิ๊กปิ๊กครับงั้นโอเคครับแยกย้ายครับ เป็นลูกครึ่งของทางนอร์ทเทิร์นยูไนเต็ดอะถ้ามีแฟนแล้วผมก็อ่านคอมเมนต์น้อยหน่อยฮะ เป็นลูกครึ่งฮะเป็นทางสลาวุฒิครับสลาวุฒิบุญรอดฮะโอ้โหนี่ก็ทำผลงานดีครับวันนี้ฮะยังไม่รู้ทุ่มให้ใครฮะทุ่มไปนะฮะทางซีล่าอ้าวบอลลึกไปถึงทางซีล่านานาซีล่าเก็บบอลได้เอายังไงจ่ายมาตรงกลางไม่มีเพื่อนครับเป็นทางดีเอโก้ฮะโอ้โหตรงนี้มาละมาอ้าวโอ้โหตรงนี้รอดหนักเพิ่มยศกระชับคือเดียวเพิ่มยศเอายังไงเพิ่มยศบอกมี3กูก็ไปได้ตรงนี้เพิ่มยศนู่นนะฮะออกไปทางฝั่งซ้ายเอาบอลลงสวยฮะตรงนี้เป็นทาง4แควได้ทางหมายเลข7สัญชัยออกไปทางก้องสกลเปิดมาอ้าวลูกนี้ย้อนหลังแล้วก็เป็นทางเพิ่มยศเพิ่มยศยิงลูกนี้ยังไงมาทางจูเลียตโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าไอ้ตีเอาแล้วครับสิริภพจงอ่อนกลางเซฟยันหน้าลูกนี้ฮะโอ้โหถุงมือไม่มีไม่เป็นไรครับแกเอาหน้าเซฟครับเซฟไปแล้ว1ดอกครับเจ้าตีนะฮะสิริภพจนอ่อนกลางแล้วเป็นทางนี่ครับมาดูจังหวะภาพช้าจังหวะนี้ครับเนี่ยเปิดมาย้อนหลังไปหมดนะฮะย้อนหลังไปทุกคนครับเข้าทางเพิ่มยศเข้าอีซ้ายแล้วก็เตะไปติดบล็อกครับทางอาลีมาทางจูเลียตนั่นแหละแล้วก็เป็นทางสิริภพจนอ่อนกลางนะเอาหน้าเซฟเลยลูกนี้ครับโอ้โหแม่มันเหนียวจังหวะไอ้ตีลูกไอ้เขียวครับมีคอมเมนต์มาเหนียวจริงครับวันนี้ฮะแต่ตอนนี้เจ็บครับเต็มหน้าแล้วลูกนี้ฮะเป็นทางจูเลียตนะครับตัวสำรองทาง4ไควมีโอกาสกดด้วยขวาเน้นๆเลยฮะแต่สิริภพนี่บล็อกไวแล้วบอลไปโดนหน้าฮะคุณกฎชกรบอกว่าอะไรครับเนี่ยทะเลจะเยียวยาทุกอย่างฮะอย่างนี้ฮะคุณนาริสลาครับบอกว่าสิริภพน้องรักมารับมาม่ารับกลับมารับรางวัลนะอย่างนี้ครับโอเคครับถ้ารางวัลเยอะก็เตะในบ้านนัดหน้าพี่โลกฝากมาให้คนภาคมันก็ได้ครับ 1-0 นะครับนอร์ทเทิร์นตายังเตะออกนำในครึ่งแรกครับจากการเปิดมุมโค้งเข้าประตูนะครับจากผู้เล่นหมายเลข21ครับอนุชาผลงามฮะคุณเอสกับโบบอกสี่แควสู้ๆนะครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์มาได้เลยฮะนี่เอาแล้วตรงนี้เป็นทางดีเอโก้ครับหมายเลข10ดีเอโก้เปิดโค้งๆเข้าไปตรงนี้ยังไงแล้วก็ซีล่านานามองมาได้โอ้โหลูกนี้ไม่รู้หัวโดนอะไรแล้วก็เตะยาวๆแล้วบอลไปเข้ามือทางสิริภพครับไอ้ตีฮะรับได้ตรงนี้แล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บครับเป็นทางซีล่านานาฮะฮัลโหลครับผมทำธุระอยู่ครับโทรกลับไปครับ
ลูกนี้มีวินบาดเจ็บครับเป็นจังหวะม่งสกัดนะฮะแล้วก็เจ็บไปครับปิ๊กคุณปิ๊กปิ๊กบอกว่าภูมิบุญพลัดนะฮะภูมิบุญพลัดไม่มีรายชื่อครับใส่หมายเลขอะไรครับบุญบุญพันไม่มีครับวันนี้ครับไม่มีรายชื่อครับอาลีค่อยๆเลี้ยงบอลขึ้นมาอาลียังไงอาลีเปิดเข้าไปฮะให้ทางซิล่านานาลูกนี้โดนไปอีก1ศอกฮะเจ้าตัวฮะตรงนี้ไปไถเขาฮะแล้วก็โดนศอกไปฮะเป็นทาง4มีปัญหากับทางณัฐพงษ์แล้วด้วยครับน่าจะเป็นจังหวะจะตัวน่าจะเคืองฮะโดนศอกฮะบอลมาบอลไหนทางเพิ่มยศหรอโหแล้วลูกนี้โดนผู้เล่นหมายเลข23สลาวุธสลาวุธนี่บอกว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยอาจารย์ลูกนี้บอลไปถึงทางหมายเลข11เพิ่มยศแกไปเองฮะออกบอลไปนู่นนะฮะณัฐพงษ์กระชากขึ้นมายังไม่มีใครยังไม่รู้จะให้ใครลูกนี้ออกบอลไปทางก้องสกลออกบอลไปลูกนี้บอลไปถึงทางดีเอโก้ลูกออกไปครับเป็นลูกคลุ้มฮะดีเอโก้คลุ้มเข้ามาให้ทางณัฐพงษ์จ่ายขึ้นหลังทางสามารถจ่ายไปตรงกลางตรงนี้หนอนเตอร์ตาเปิดบอลโอ้โหบอลมันลึกไปฮะแล้วก็ออกบอลมาสวยตรงนี้ยังไม่ให้แล้วนี่ออกไปโน่นฮะนิพนธ์เอาบอลลงสวยนิพนธ์พันพร้อมนิพนธ์ยังไงนิพนธ์บอกเปิดโค้งๆตรงนี้มาแล้วก็โอ้โหลูกนี้กับกัปตันทีมครับพร้อมโครงการสำรองครับโอ้โหแม่ลูกนี้ต้องบอกว่าสวยจริงฮะนิพนธ์พันพร้อมเปิดมาแล้วก็ไปทำพร้อมโครงการสำรองฮะเป็นจังหวะฮาร์ฟวอลเล่แต่บอลมันข้ามคานไปนะฮะเป็นลูกครึ่งของทางสี่แควร์ซิตี้ฮะทุ่มสั้นๆไหมทางจูเลียสนู่นนะฮะเจ้าอาลีนี่เตะทิ้งเลยฮะเดียโก้ส่งคือหลังมาแล้วนี้ยังไงฮะยังไม่ลึกมาถึงทางณัฐพงษ์ออกมาลูกนี้กระชากไปลูกนี้เปิดมาแหมอย่าไปติดทางณัฐตักเหมือนฟาดสกอร์ลูกนี้ฮะออกมาณัฐพงษ์ออกไปทางฝั่งซ้ายทางก้องสกลให้ทางเดียโก้มาแล้วครับตรงนี้กระชากเข้ามาจะเอายังไงฮะกระชากมาทำชิงวันทูลึกเข้ามาเดียโก้มายังไงแล้วก็ลูกนี้โอ้ลึกเสาสองไปแล้วก็ออกหลังไปก่อนนะโอ้ลูกนี้ทำชิงวันทูสวยเลยฮะแต่จังหวะที่จะยิงประตูนี่มันเหมือนแป๊กๆไปนิดนึงฮะแม่เป็นจังหวะได้ลุ้นของทางสี่แควร์ซิตี้นะจังหวะนี้ครับแต่บอลมันยังไม่ตรงกรอบนะฮะไปยาวๆฮะสิริภพเอาละลูกนี้คืนมงพร้อมพงมงไปสวยศิลานานาลูกนี้แล้วก็ไปติดทางณัฐพงษ์ฮะยกเท้าสูงนะจังหวะนี้อ๋อเป็นให้จังหวะฟาวจังหวะแรกนะฮะวันนี้นี่แกเล่นดีฮะศิลานานาเรียกลูกฟรีคิกให้กับทีมได้บ่อยครั้งเลยฮะคุณเลชลวรรณพัฒน์ถิ่นบอกถ้าสี่แควชนะอบต.รั้วจะวิ่งแก้ผ้าครับโอ้โหถ้านักบอลเตะนี่นักเตะคงไม่อยากชนะแล้ววิ่งแก้ผ้ารอบสนามนี่คงจะเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่ฮะลูกเตะกันมาลูกนี้เปิดโค้งๆไว้ยังไงแล้วก็นั่นเลยฮะตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยไปยืนแอบหลังมีโอกาสได้ยิงนะศิลานานาจังหวะนี้ฮะนำผู้เล่นหมายเลข6เกียรติกมลสิทธิ์ปานาออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข16นิติพัฒน์ตุ้มนุ่มปุ้ยลงเล่นแทนโอเคครับของกลางตัวเดินเกมอย่างเกียรติกมลโดนเปลี่ยนตัวออกครับแล้วก็ส่งหมายเลข16ครับนิติพัฒน์นุ่มปุ้ยครับลงเล่นแทนนะ
ลูกนี้ต้องชมหมายเลข21เลยฮะเป็นลูกทุ่งของทาง4แควร์ซิตี้ฮะเมียงบอลอยู่ไปทางก้องสกลก้องสกลจ่ายคืนหลังมาให้ทางณัฐพงษ์ณัฐพงษ์จ่ายทางสามารถคืนให้ทางณัฐพงษ์ณัฐพงษ์จ่ายไปตรงนี้เหมือนจะเล่นยากแต่ยังเล่นได้ฮะแล้วก็โดนนาสันตากเตะเคลียออกไปได้ฮะเป็นลูกทุ่งฮะทั้ง4แควร์ซิตี้ฮะอันนี้ทีมเยือนนี่เปิดหน้าเข้าใส่แล้วฮะจะทำประตูตีเสมอให้ได้แต่นาสันตากรับได้ดีฮะลูกนี้บอลไหมยังเพิ่มยศเพิ่มยศยังไงโอ้โหยังทันนะตรงนี้ฮะแล้วก็เนียแล้วสลาวุธแล้วได้แล้วก็มาทักโอ้โหต้องชมผู้เล่นของทาง4แควร์ซิตี้ฮะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้ได้จ่ายไปดีเอโก้บอลลึกมาถึงทางณัฐพงษ์ณัฐพงษ์ไปทางดีเอโก้ดีเอโก้เอายังไงตรงนี้ดีเอโก้ดีเอโก้ยังไม่ให้ดีเอโก้เข้าขวาจ่ายมาตรงกลางให้ทางสัญชัยสัญชัยทางสามารถสามารถเนี่ยออกมาลูกนี้ไม่มีใครฮะลึกมาถึงทางเพิ่มยศโตเขียวเพิ่มยศดึงจังหวะเล็กน้อยเพิ่มยศยังไงเพิ่มยศยัดเข้าไปทางจูเลียสแล้วก็ลูกนี้มงแล้วก็ถามเพิ่มยศเพิ่มยศยังไงแล้วก็โอ้โหอย่างนี้จังหวะวางเปิดปุ่มเข้าใส่แล้วก็โดนใบเหลืองแน่นอนลูกนี้ฮะเป็นจังหวะเข้าช้าไปแล้วเรียกว่าวางไปเลยลูกนี้ฮะสตาร์ทมีกี่ปุ่มนี่รู้หมดนะลูกนี้ฮะแล้วก็ไกลเดินเกาหัวแล้วแบบกูทำอะไรลงไปวะอย่างเงี้ยฮะใครครับเนี่ยใกล้ๆอ่ะยังไม่เห็นเบอร์ฮะน่าจะเป็นทางไกวิทย์นะฮะนั่นแหละครับผู้เล่นหมายเลข25ไกวิทย์ภูลประเสริฐฮะโดนใบเหลืองมั้ยฮะผ่านมาไหน70การแข่งขันแล้วโอ้โหตอนนี้เรื่องฟ้ามืดฟ้ามัวนะฮะเปิดบอลยาวๆไปศิลานานาศิลาบอลลงได้ไหมแต่บอลมันทะลักออกไปนู่นฮะออกไปทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายทางกล้องสกลกล้องสกลมาตรงนี้จ่ายทางดีเอโก้ดีเอโก้ยังไงจ่ายไปตรงกลางตรงนี้ไปทางดีเอโก้ออกไปทางกล้องสกลก็ยังมาช่างมาสวยยังไงแล้วก็ออกหลังไปฮะตรงนี้ฮะจังหวะสุดท้ายมันลึกไปฮะจังหวะนี้ช้าไปนิดนึงครับคิดช้าไปหนึ่งจังหวะฮะเลยเป็นทางฝั่งนัทเทิร์นตากยิงเตะลูกตั้งเตะขึ้นมาฮะหนูนัทบอกส่งภูมิบุญพันลงครับภูมิบุญพันอยู่โอ้ภูมิบุญพันธ์นี่อยู่4แควครับผมก็มองอยู่นอสตาไม่มีชื่อครับจริงๆอยู่4แควโอเคฮะเป็นตัวสำรองครับวันนี้ฮะตรงนี้เป็นจังหวะมีแถมมาเล็กน้อยฮะเป็นผู้เล่นใหม่เล็ก8อ่ะแล้วฮะเอาแล้วนะฮะจังหวะนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มของเกมเดือดแน่บอลอยู่ที่ทางณัฐพงษ์ณัฐพงษ์ออกไปฮะลึกมาถึงทางโอ้โหม้วนไปสวยนะสัญชัยมาตรงกลางทางเพิ่มยศเพิ่มยศยังไงเพิ่มยศจ่ายทางเดียโก้เดียโก้เบิ้ลไม้ทางสัญชัยลึกมาถึงมือทางเจ้าตีสิริภพนะฮะเปิดยาวๆฮะยังมงไปได้สวยฮะโอ้อ้าวตรงกลางจะใครจะเก็บมาได้ลูกนี้ไปยาวๆไปลึกไปถึงทางสี่แควร์เก็บบอลได้สวยลูกนี้ยังมีไปกดดันจ่ายคือหลังทางณัฐพงษ์ณัฐพงษ์ออกบอลไปทางดีเอโก้ดีเอโก้ลงไปล้วงบอลต่ำแล้วตอนนี้เปิดมาลูกนี้ทางจูเลียสจูเลียสยังไงอ้าวแหมบอลมันลั่นโดนขาตัวเองบอลหยุดนะฮะแต่ตัวไปฮะลูกนี้เลยเสียจังหวะไปเลยบอลมาที่สายเลข23หมายเลข23จ่ายคือแล้วยังไม่ใช่ใครอ้าวเล่นยากเรื่องนี้นะฮะบอลมาถึงทางหมายเลข26วีรชัยให้ทางสามารถคือทางวีรชัยวีให้ทางสามารถบอลลึกมาทางหมายเลข16นะฮะนิติพัฒน์ให้ทางดีเอโก้ดีเอโก้จ่ายเอาไปทางฝั่งขวาให้ทางสัญชัยสัญชัยยังไงสัญชัยดึงเข้าขวายังไม่ให้ให้ทางดีเอโก้
ไม่ล้ำหน้าลูกนี้เดโก้เข้าขวาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้จูเลียนแล้วก็โอ้โหดีเอโก้ลูกนี้จับด้วยซ้ายแล้วก็หันมายิงฮาวันเล่ตรงตะข่ายครับโอ้โหใช่ครับเนี่ยครับเป็นจังหวะที่ดีเอโก้นะได้บอลอยู่ทางฝั่งซ้ายครับแล้วเปิดขวาโค้งๆมาแล้วก็เป็นทางนี่ครับจูเลียสจับด้วยซ้ายแล้วก็ยิงเต็มข้อรอบเต็มแข้งเลยครับเนี่ยบอลตรงตะข่ายเข้าไปครับเป็นจังหวะตีเสมอให้ทางสี่แควร์ซิตี้ครับเอาท่านหนึ่งประตูหนึ่งครับสี่แควร์ซิตี้ตามตีเสมอได้จากตัวสำรองหมายเลขเก้าครับจูเลียสนะโหยิงเต็มข้ออย่างนี้มีผลเปิดมาตรงนี้ลึกออกไปเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าสี่แควร์นี่แก้เกมมาดีนะในครึ่งหลังครับแล้วสี่แควร์นี่กำลังได้ใจแล้วนาทีที่76ครับหวังจะทำประตูขึ้นนำแล้วต้องมาดูทางนอตสันต่าเขาจะแก้เกมกันยังไงนะบอลอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้เป็นทางเพิ่มยศโตเขียวเพิ่มยศเก็บบอลได้ตรงนี้ยังเป็นทางหมายเลขหกครับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ได้บอลอภิสิทธิ์จ่ายคืนให้ทางสราวุฒิสราวุฒิจ่ายทางพลทกรพลทกรทางนิพนธ์พันพร้อมนิพนธ์ออกไปทางอารีอารีมีจูเลียเข้าไปกดดันตรงนี้อารียังไงอารีเปิดยาวๆแล้วให้ทางศิรานานาบอลติดอยู่บอลมาอยู่ที่ทางหมายเลข8ครับณัฐวุฒินัฐวุฒิยังไงลูกนั้นยังทัวพังอยู่แล้วก็เป็นจังหวะที่ณัฐวุฒิฟาวครับ1ประตู1ครับเปลี่ยนสกอร์ด้วยครับใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฮะสักครู่ครับเอาละโอ้โหตรงนี้ดิเอโก้เปิดไปลึกออกไปนู่นนะฮะปลายผู้สนับสนุนพีแกนนะฮะวิลุตตังเตะขึ้นมาทางนักสันตาครับเป็นทางสิริภพครับโอ้โหแม่งยิงสวยจริงๆลูกเมื่อกี้จับเข้าข้อครับเดี๋ยวถึงสนามเริ่มมืดแล้วฮะอีก15นาทีอีก10นาทีนะฮะบอลนาที77บอลลอยโด่งอยู่ณัฐพงษ์มงย้อนมาบอลถึงทางอารีเก็บบอลได้แล้วก็เตะออกไปตรงนี้ทางนิพนธ์พันพร้อมนิพนธ์เก็บบอลได้สวยยังไงฮะนิพนธ์เปิดไปติดบล็อกออกเป็นลูกทุ่มฮะเสมอกันแล้ว1ต่อ1ฮะเป็นทางทีมเยือนไล่ตามตีเสมอได้แล้วเจ้าบ้านต่างๆนี่ได้ประตูขึ้นนำจากทางอนุชาผลงามฮะส่วนทางสี่แควนี่ได้ประตูตีเสมอจากทางจูเลียสฮะตรงนี้แม่ตรงนี้เล่นไม่ละเอียดฮะรีบไปนิดนึงฮะทางนิพนธ์พันพร้อมมาเห็นประตูออกมาไกลฮะแล้วก็ออกหลังเลยฮะคุณแชมป์เลดไลออนบอกว่าขออีก2ลูกครับ4แควอย่างเงี้ยฮะก่อเชียร์นอสตากพิมพ์กันมาได้เลยฮะให้กำลังใจนะฮะตอนนี้ยังคงเสมอกันอยู่นะฮะนาที78ของการแข่งขันบอลมาแล้วนี้ไปทางเพิ่มยศครับเพิ่มยศนี่เปลี่ยนเข้าไปอยู่ตรงกลางฮะเพิ่มยศกระชากมาคนเดียวเดี่ยวๆกันนี้แกกินหมดนะฮะอ๋อให้ทางก้องสกลก้องสกลมาไอ้ก้องสกลเปิดมาเสา2แล้วก็ลงนี้เอาไงแล้วก็เบิ้ลบอลกลับไปตรงกลางแล้วก็พลตะกรพลตะกรได้แล้วก็มาออกมาเนี่ยฮะให้ทางสราวุธสราวุธเปิดยาวๆจะให้ทางพร้อมพงแล้วเป็นจังหวะล้ำหน้าตรงนี้ครับสี่แควบอกไม่สนใจแล้วเล่นไวแล้วบอลไปถึงทางณัฐพงษ์ณัฐพงษ์จ่ายทางก้องสกลก้องสกลจ่ายทางสามารถนะฮะให้ทางกัปตันทีมนะฮะเพิ่มยศโตเขียวเพิ่มยศจ่ายไม้ทั้งโอ้โหจ่ายทั้งจูเลียสผู้ทำประตูเสมอจูเลียสได้บอลเอายังไงลูกนี้จูเลียสดึงยังยึกยังไงจูเลียสยังไงยึกโอ้โหสับสวยเลยฮะออกไปทั้งเพิ่มยศออกไปดูนะฮะสัญชัยฮะออกไม่ใช่ฮะทางก้องสกลนะจ่ายทั้งสัญชัยเข้าข้อแล้วก็พยายามจะเป็นตรงยิงด้วยขวาแต่บอลมันออกหลังเลยฮะเอาแล้วเหมือนปากระดี่ได้น้ำเลยฮะบอลได้ใจแล้วสี่แฟร์บุกเข้าใส่อย่างหนักเลยฮะตอนนี้ต้องมาดูฮะว่าทางนัทสันตาจะแก้เกมมันยังไงนะเริ่มมองหาตัวสำรองฮะตอนนี้ฮะสิริภพเปิดยาวๆมาบอลยังไงฮะบอลไม่เจอใครแหมแล้วก็เป็นจังหวะฟาวฮะเป็นทางผู้เล่นหมายเลข8นะฮะแล้วโดนใบเหลืองเลยตรงนี้ฮะเป็นทางนัทวุฒิอ่อนอินฮะกับทางสามารถโพมีฮะตรงนี้มีปัญหานะ
เฮ้ยโดนใบเหลืองอ่ะแล้วเนี่ยแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหหมายเลขแปดก็บอกก็มาดีครับก็มาดีครับนะอีกฝั่งนึงก็บอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะสามารถบอกมึงแยกเถอะจะรีบเล่นเสมออยู่แล้วก็สุดท้ายครับแยกย้ายฮะเล่นกันต่อฮะแล้วโดนใบเหลืองไปแล้วเป็นผู้เล่นหมายเลขแปดนะสมมติอ่อนอินฮะบอลไปฝั่งซ้ายทางกล้องสกลกล้องสกุลเปิดเข้ามาลูกนี้ไอ้ตักจูเลียสจูเลียสเอาบอลลงสวยไอ้ทางเดโก้เดโก้จ่ายทางจูเลียสแหมบอลลึกมาเอาละบางบอลเตะออกหลังฮะทางอาลีฮะอ๋อเป็นทางพลตะกอนนะเตะออกหลังไปฮะเป็นจังหวะเตะมาก็ยังติดฮะสีล่านานาอ๋อเป็นทางนิพนธ์พันพร้อมฮะนิพนธ์นิพนธ์เข้ามากดดันสี่แขกเก็บบอลแถว2ได้แล้วทางสัญชัยสัญชัยทางเพิ่มยศเพิ่มยศดึงจังหวะนี่ฮะออกบอลไปทางสามารถสามารถมาแล้วสามารถเอายังไงให้ทางดีเอโก้ดีเอโก้ดึงจังหวะเข้าขวามาแล้วให้ทางสัญชัยสัญชัยยังไงครับสัญชัยล็อก1ทีคือหลังไม้ทางสามารถโทมีสามารถลองยิงเลยโอ้โหบอลมันเกือบเสียบสามเหลี่ยมแล้วฮะจับบอลมันนิดเดียวฮะยังคง1-1อยู่ฮะใจเย็นๆครับใจเย็นครับบอลมีลูกเดียวค่อยๆเล่นกันฮะสิริภพครับสิริภพเตะยาวๆตรงนี้บอลลอยโดอยู่ยังไงมงเช็ดไปบอลยังลอยโดอยู่ตรงกลางเบียดหาจังหวะอ้าวลูกนี้เลือกมาทางจูเลียสอ้าวยังไงโอ้โหยังติดทางพลตะกอนนะแล้วก็ทางอาลีเตะเคลียร์มาบอลมาเข้าทางสามารถชาขึ้นไปฮะโน่นนะทางดีเอโก้ฮะบอลนี่ขึ้นทางดีเอโก้เลยฮะดีเอโก้จ่ายมาให้ทางดีเอโก้อีกรอบดีเอโก้เปิดไม่ได้กรอบเขตโทษลูกนี้แล้วก็เป็นทางอาลีเตะเคลียร์ไปฮะตรงนี้บอลมาตรงกลางทางสามารถโทมีสามารถแล้วก็เป็นจังหวะฟาวล์ฮะจังหวะนี้ครับแม่เป็นทางกัปตันทีมหรือเปล่าฮะใช่ฮะพร้อมโครงการสำรองไปทำฟาวล์ฮะจังหวะนี้ครับเป็นลูกฟรีคิกเลยฮะอ้าวเล่นไวแล้วลูกนี้เปิดเข้ามามันก็เตะไม่โดนยังไงเข้าพังมาแล้วเจ็ดสันชัยสันชัยดึงขวาสันชัยโอ้โหยังติดทางสลาวุฒบอลถึงทางสันชัยให้ทางหมายเลข16ครับนิติพัฒน์นิติพัฒน์เปิดไปโอ้โหแล้วลูกนี้ชนประตูครับฟาวครับนะครับจูเลียสฮะพิลุตตั้งเตะขึ้นมาสี่หรือพบจงอ่อนกลางครับจะตีฮะแล้วมีการเปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นหมายเลข8ครับเมื่อกี้นัทวุฒิอ่อนอินออกครับทีมสโมสรนัทเทอร์ต่างยูไนเต็ดขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข8นัทวุฒิอ่อนอินออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข7กฤษดาบวรทำลงลงเล่นแทนนัทวุฒิอ่อนอินที่ได้ใบเหลืองเมื่อกี้ออกครับแล้วก็ส่งกฤษดาบวรทำลงลงเล่นแทนนะก็บอกว่าเริ่มหัวเริ่มร้อนนะต้องออกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้รูปเกมก็เป็นรออยู่เล็กน้อยนะต้องเปลี่ยนตัวออกก่อนฮะมันลอยลงอยู่ตรงกลางมองคืนหลังไปตรงนี้เอ้าหืมนัทพงศ์หลอกสวยฮะจ่ายคืนหลังไม่ทางพุทธศาสตร์ประตูฮะเอกพงศ์เปิดยาวๆอ่ะตรงนี้มองไปยังติดทางอาลีให้ทางนิพนธ์พันพร้อมบอลจะไปเข้าทางสามารถทางกล้องสกลให้ทางดีเอโก้กระชากมาดีเอโก้ล็อกไว้1จังหวะเข้าขวาตรงนี้ยังไม่ให้ใครจ่ายไปทางฝั่งซ้ายพยายามจะออกบอลให้ทางสัญชัยฮะแต่โดนสกัดออกไปได้ฮะเป็นลูกคลุมฮะเดโก้ฮะจังหวะนี้บอกให้ทุ่มย้อนหลังมาบอลไปทางเพิ่มยศโอ้โหบังสวยอ้าวลูกนี้บอลมาติดขายนึงเพิ่มยศออกมาทางไกวิทลูกนี้เจ้าตัวคิดไปแล้วนะว่าจะทำอะไรฮะแต่บอลมันลั่นออกไปฮะสั่งบีบเลยครับบอลมาแล้วฮะพร้อมพงมาลูกนี้ปากกระชากมาแล้วลูกนี้ยังไงลูกนี้จ่ายทางพร้อมพงโอ้โหเดี๋ยวไปติดเรื่องทางสี่แควออกบอลมาแล้วนัทพงเล่นดีครับผู้เล่นหมายเลข44วันนี้นะของทางสี่แควซิตี้ฮะนัทพงนาคพิทักษ์นะฮะ
นี้เอาบอลสวยลูกนี้จ่ายไปไปติดทางพลทกรลูกนี้เล่นยากแล้วฮะลูกนี้เล่นยากเลยฮะแหมยังเตะติดบล็อกออกฮะหมายเลข44ของทาง4แควซิตี้ฮะณัฐพงษ์นาควิทาครับนี่เป็นโควต้า U21 เองนะครับโอ้โหแล้วเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นี่ถือว่าเล่นดีแล้วนะครับฟอร์มเด่นมากๆเลยฮะมาช่วงท้ายเกมครับนาทีที่85ของการแข่งขันนะฮะเรามีผู้เล่นบาดเจ็บไปฮะมาเอาคืนไงมาเอาแล้วหนักเลยครับตรงนี้ฮะเป็นทางผู้เล่นหมายเลข4พลทกรนะโอ้โหจากเซนเตอร์แกขึ้นไปขวดตรงนู้นเลยฮะมาทางดีเอโก้ดีเอโก้ทางเพิ่มยศเพิ่มยศออกมาเนี่ยให้ทางไกวิทย์ไกวิทย์ยังไงไกวิทย์เปิดเข้าไปให้จูเลียสโอ้โหลูกนี้มาพยายามจะยิงจังหวะแรกเลยฮะแต่บอลมันเบาครับแล้วก็ไปตรงตัวทางสิริภพด้วยนะเซฟไม่ได้แล้วสิริภพบอกออกบอลย้ายทำพร้อมพงเก็บตรงกลางได้บอลก็ยังมาเข้าทางเพิ่มยศนะฮะบอลออกไปทางนู่นนะครับก้องสกลก้องสกลมายังไงตรงนี้ก้องสกลให้ทางสามารถโทมีคืนให้ทางก้องสกลก้องสกลจ่ายไปตรงนี้ครับนิติพัฒน์นิติพัฒน์ยังไงนิติพัฒน์ดึงเข้าขวายังเหยียบบอลล้มเองครับตรงนี้จ่ายบอลลูกนี้ยังไปติดแล้วแถว2มาถึงศิรานานาศิระโอ้โหต้องเนี่ยฮะณัฐพงษ์เนี่ยช่วยไว้ได้ตลอดนะฮะลูกนี้บอลลึกมาถึงทางสัญชัยสันชัยยังไงสันชัยเก็บมาลูกนี้ไอ้ทางไกวิทย์ไกวิทย์ยังไงไกวิทย์ยังทำอะไรไม่ได้ฮะไกวิทย์ยังไงไกวิทย์แล้วก็โอ้โหต้องชมแล้วตรงนี้เป็นจังหวะฟาวครับแม่ต้องบอกว่าไปชนในจังหวะที่ออกบอลเอาแล้วครับเดินมีการออกหมัดเล็กน้อยครับนี่เอาแล้วแล้วก็มีนี่ฮะหมายเลข23กับทางสันชัยเอาล่วงมาแล้วครับลูกนี้ครับนั่นแหละครับผมบอกแล้วครับว่าออกหมัดแน่ครับเอาครับมั่วเอาแล้วโอ้โหน่าจะเป็นจังหวะเอาแล้วลูกนี้ต้องดูแล้วเป็นการออกหมัดกันเลยครับตอนนี้ครับทางสตาฟต้องเข้าไปห้ามตอนนี้ครับมันไม่ใช่การทะเลาะกันธรรมดาครับเข้าโอ้โหมีการออกหมัดกันหลายหมัดเลยต้องดูครับผมไม่พลาดดีกว่าดูเกมในสนามมันเองครับตาบโค้ดเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะฮะต้องดูนะครับว่าบทลงโทษยังไงเพราะว่าแมตช์คอมถ่ายคลิปไปหมดแล้วครับสัญชัยนี่ต้องแดงแน่นอนแล้วใช่ครับหมัดแรกนี่ไม่แน่ใจว่ามาจากใครนะฮะแล้วมีทางสตาฟโค้ดนะฮะน่าจะเป็นของทางสี่แควเข้าไปร่วมวงด้วยฮะต้องดูนะครับว่ากรรมการนี่เรียกไปคุยแล้วตอนนี้ฮะน่าจะต้องเรียกกัปตันทีมทั้งสองทีมนะเข้าไปคุยฮะยังไงกันฮะเกมจะจบอยู่แล้วนะครับนาทีที่88นะแต่แดงเยอะแน่แล้วก็ค่าปรับนี่น่าจะเยอะแล้วนัดนี้ครับเพราะว่าแบตคอมนี่โอ้โหมันรุนแรงฮะเป็นจังหวะมีการออกหมัดนี้ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชของทาง4แควนี่หัวหน้าสตาฟโค้ชของทางล็อตทั้งต่านี่เคยคุม4แควมาด้วยนะน่าจะคนคุ้นเคยฮะต้องเข้าไปคุยกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ผู้เล่นนี่ผู้เล่นจริงๆผู้เล่นอะไรไม่มากฮะแต่พอมันมีจากนอกสนามเข้าไปยุ่งด้วยนี่มันเลยบานปลายฮะเกมเดือดจริงๆแล้วนี่ครับเนี่ยโอ้โหแม่ถ้าแทงหวยเหมือนผมพูดถ้าผมพูดถูกเหมือนแทงหวยนี่โอ้บอกแล้ววันนี่หนักแน่จังหวะมีจังหวะแถมมันหลายครั้งนะฮะเป็นจังหวะฟาวแบบต้องบอกว่าจังหวะนี้ฟาวแบบเขาเรียกไงฮะ
ฟาวนุ่มนิ่มจริงครับเป็นจังหวะที่เปิดบอลไปแล้วก็ไปกระแทกข้างหลังก็เป็นจังหวะฟาวง่ายๆครับแต่ไม่รู้ว่าจุดเดือดมาจากตรงไหนนะฮะจนมาบานปลายอย่างนี้ได้ฮะนี่ขนาดก่อนเปิดเกมนี่ผมบอกแล้วว่าอย่าเปิดเพลงพระเจ้าตากเลยเดี๋ยวคึกกันใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยวไปไล่ดูครับเป็นทางอารีละอารีโดนใบแดงฮะใครโดนใบแดงเนี่ยพร้อมพงโดนใบแดงอารีโดนใบแดงพร้อมพงการสำโรงฮะกับตันทีของทางน็อตเทิร์นตากโดนใบแดงอารีโดนใบแดงครับตอนนี้เริ่มจากฝั่งน็อตเทิร์นตากก่อนนะโดนไป2แดงแล้วตอนนี้ฮะเจ้าบ้าโดนไป2แดงครับไปทางอารีกับทางพร้อมพงแล้วก็ใบแดงให้โค้ชเหรอฮะเบอร์7อ๋อให้เบอร์7นะสัญชัยนะฮะเนี่ยครับตัวต้นเรื่องแล้วต้องสัญชัยนี่ตัวต้นเรื่องนะผมบอกได้เลยฮะเป็นคนแรกที่เข้าไปมีปัญหานะฮะเพราะจริงๆเกมมันไม่มีอะไรฮะสัญชัยพร้อมโครงการสำรองอาลีฮะ3ใบแดงแล้วตอนนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะมีใครแล้วใบแดงให้กับโค้ชนะฮะน่าจะเป็นโค้ชฮะอะไรวะเอาละนี่ฮะยังมีปัญหาอยู่นอกสนามเป็นอารีกับทางสตาร์ทโค้ชของทาง4แควร์นะฮะอารีคงไม่พอใจฮะเจ้าตัวนะฮะเนี่ยครับโค้ชก็ไม่หยุดนะครับเป็นถึงโค้ชมันไม่น่าเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นถึงทีมงานสตาฟโค้ชต้องมีวุฒิภาวะกว่านี้ครับผมกล้าพูดอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่อะฮะโอ้โหเอาครับแฟนบอลเริ่มเดือดแล้วข้างๆแล้วแม่ต้องบอกว่าจริงๆฮะมันเออตายแย่ครับผมไม่ได้ลมเอียงครับผมนั่งอยู่ในสนามที่ผมเห็นมากกว่าคนดูแน่นอนครับเพราะว่าบางจุดนี่กล้องแพนไปไม่เห็นนะฮะผมมั่นใจแล้วว่าผมเห็นมากกว่าคนที่ดูในไลฟ์สดแน่นอนนะเพราะว่าบางมุมบางภาพนี่เรามองไม่เห็นนะฮะแต่ผมเห็นนะฮะบอลอยู่ตรงกลางครับบอลนี่ยังเพิ่มยศโตเขียวเพิ่มยศเปิดด้วยขวาเข้าไปตรงนี้ไปติดที่ทางธนากรนะเบาแล้วเก็บบอลได้ตรงกลางสวยตรงนี้ยังดึงจังหวะครับบอลไปทางไกวิทไกวิทเปิดไปตรงนี้ลึกออกไปเลยครับตรงนี้ครับมันโมโหอะไรวะเอาง่ายๆครับผมกล้าพูดแล้วว่าผมเห็นมากกว่าคนที่ดูไลฟ์สดแน่นอนนะเห็นอยู่ครับว่าใครทำอะไรบ้างในสนามนะฮะบอลออกข้าวครับเป็นลูกทุ่มครับบอลไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เป็นลูกทุ่มครับเอาละสตาร์ททั้ง4แควร์ก็พูดอย่างที่ผมพูดแล้วในสนามเด้งกันไปครับนอกสนามเดี๋ยวเขาเคลียร์กันเอาฮะยังไงฮะลูกนี้อ๋อมีผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะเป็นผู้สาวตัวเจ้าตีฮะสิริภพจงอ่อนกลางก็บาดเจ็บฮะมาในทดเวลาการแข่งขัน7นาทีนะตอนนี้นาทีที่94นะฮะไม่เป็นไรครับผมก็เข้าใจครับคนดูก็เข้าข้างทีมตัวเองอยู่แล้วเป็นปกติฮะ
แต่ก็เราก็พูดอย่างที่เห็นนะฮะว่าใครทำอะไรบ้างฮะเห็นลูกทุ่มของทางน็อตเทิร์นตากฮะทุ่มเข้ามาตรงนี้เป็นลูกทุ่มอีกหนึ่งครั้งของน็อตเทิร์นตากในเตะฮะคือผมขอคุยกับคุณกัญญาวีครับผิดถูกเป็นที่กรรมการนะใช่ฮะในสนามก็กรรมการก็ให้ใบเหลืองใบแดงไว้ฮะแต่ในไลฟ์สดนี่มันเป็นหน้าที่ของผมฮะผมก็บรรยายตามเกมไปว่าใครทำฟาวล์ใครทำอะไรบ้างนะฮะก็เป็นปกติฮะให้กรรมการมาภาคแทนผมก็ไม่ได้แล้วว่าทำอะไรฮะผมเห็นผมก็พูดอะไรอย่างนั้นฮะบอลอยู่ตรงกลางตรงนี้ยังหม่งสกัดไม่ได้ฮะตรงนี้ลอยโดมาปึ้งอ่ะโหตรงนี้ออกไปทางฝั่งซ้ายฮะไอ้ทางดูนะฮะดีโก้ฮะดีโก้เข้าขวามาแล้วก็ลูกนี้เขี่ยเตะติดบล็อกออกไปครับเป็นลูกทุ่มฮะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการแข่งขันนะฮะถ้าไม่มีการทดเพิ่มนะฮะใช่ครับมันเป็นหน้าที่ผมในสนามผมก็ไม่ได้ไปบอกเขาเลยว่าเอ้ยมึงต้องไปแดงคนนั้นคนนี้นะผมก็พูดทำที่เห็นครับกรรมการจะให้ไม่ให้ก็เรื่องเขาครับ บอลออกข้ามครับเป็นลูกทุ่มฮะไปเคลียร์ยาวๆมาเนี่ยบอลมาเข้าทางแล้วก็เตะสวยไปแล้วช่วงถ่ายเกมครับบอลทางกล้องสกลกองสกลจ่ายไปตรงกลางให้ทางเพิ่มยศนะตอนนี้น่าจะช่วงท้ายเกมนะเพิ่มยศโตเขียวกระชากเข้ามาจ่ายออกไปทางอันนี้16ครับนิติพัฒน์จ่ายลูกนี้ดึงจังหวะได้สวยลูกนี้ยังไงฮะไอ้ทางนิติพัฒน์เข้าขวานิติพัฒน์เปิดเข้าไปแล้วก็เพียร์โทลูกนี้แล้วก็ไปโอ้โหตัวละ3คนนะครับไปแย่งกันเองฮะบอลยังมาเข้าทางลูกนี้แล้วก็สายยิงโอ้โหยังไปทางจะตีเซฟได้แล้วก็โอ้โหต้องชมทางเจ้าตีเลยเซฟ2จังหวะซ้อนๆเลยฮะโอ้โหช่วยทีมไม่ได้จังหวะนี้ฮะแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะฮะไม่ครับผมเนี่ยเป็นจังหวะเนี้ยลองยิงด้วยซ้ายควบมาเนี่ยครับเซฟจังหวะแรกแล้วก็เป็นทางจูเลียสมาแล้วก็เป็นจังหวะเซฟอีกจังหวะนึงนะฮะโอ้โหเซฟได้ฮะ3ใบแดงครับตอนนี้ครับ4ใบแดงครับทางน็อตทั้งตาโดนไป2ใบแดงเป็นทางกัปตันทีมครับพร้อมโครงการสำรองครับกับหมายเลข5อารีครับส่วนทางสี่แควร์ซิตี้เป็นหมายเลข7ครับสัญชัยแล้วก็อีก1ใบแดงเป็นของสตาร์โค้ชครับถูกต้องครับนั่นนะฮะโอ้ผมน้ำตาจะไหลครับเป็นคนให้กำลังใจครับอย่างเงี้ยปกติภาคมาเป็นคนด่าเขาอย่างเงี้ยเกมในสนามครับไปย้อนดูได้นะเดี๋ยวมันก็เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะไปไล่ย้อนดูครับแต่เกมเดือดจริงครับแต่จริงเป็นทางสิริภพครับจะเป็นคนเปิดขึ้นไปครับจังหวะนี้สิริภพเปิดยาวๆมาหน่วยให้ทางอาลีเอาบอลลงโอ้โหเจ้าตัวบอลสวยแล้วก็โดนดึงเอาแล้วครับมันโดนใบแดงแล้วอ๋อไม่ใช่ครับเป็นทางซีล่านานาโอ้โหผมพูดผิดเลยฮะเป็นฟรีคิกที่ได้ลุ้นของทางเจ้าบ้านน็อตเทิร์นตากนี่เต็ดแล้วจังหวะนี้อยู่ที่ทางสราวุธนะสราวุธบุญรอดเป็นคนเปิดครับจังหวะนี้ทีมสโมสรน็อตเทิร์นตากขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข27ประวินฝากชัยภูมิออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข24สิริพงษ์อินตะลงเล่นแทนเปลี่ยนเอาปวินฝากชัยภูมิออกนะครับส่งใครนะครับอ๋อแล้วก็ส่งเอาสิริพงษ์อินตะลงเล่นแทนนะช่วงท้ายเกมแล้วตอนนี้ทดเกินมาเยอะแล้วนะฮะแต่ก็ดูแล้วว่าจะเป่าจบตอนไหนนะฮะเป็นลูกฟรีคลิกครับหมายเลข6นะอยู่ที่บอลนะสิอภิสิทธิ์ช่วยกลับนะฮะมันลุ้นกันเลยครับจังหวะนี้ยังไงฮะตัวสูงๆใหญ่ๆก็ไปอยู่ในกรอบไปหมดแล้วตอนนี้ฮะพิสิทธิ์ช่วยกลับจะเปิดด้วยขวาของโค้งฮะลูกนี้ฮะ
พิสิทธิ์พิสิทธิ์ยังไงอภิสิทธิ์เปิดไปลูกนี้สวยเลยลูกนี้เอาแล้วเอาลูกนี้ชนกันเองฮะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับเสมอไป1-1ครับโอ้โหแต่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะจังหวะชนกันนะกับทีม4แควร์ซิตี้ไป1-1แหมผู้เล่น4แควร์ยังเข้าไปถามว่าทดเวลาครบหรือเปล่านะฮะแต่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพราะตอนนี้ครับชนกันนะหมอเรียกหมอเลยครับโอ้โหเกมนี้มันดราม่าหลายอย่างนี่ครับเรียกหมอครับหมอนะครับหมอช่วยเบียร์ให้เบียร์วิ่งมาโอ้คนละ1แม่งกันไปคนละ1แต้มนะครับ4แควร์ก็เป็นนอร์ทเทนต่ายูไนเต็ดขึ้นนำนะครับจากผู้เล่นหมายเลข21ครับอนุชาผลงามครับส่วนทางนอร์ททาง4แควร์ซิตี้ฮะ3คะแนนนะครับประกาศไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้าสนามครับประกาศผู้เกี่ยวข้องไม่เข้าสนามแล้วก็เป็นทาง4แควร์ซิตี้ตามที่เสมอได้อย่างจูเลียสนะฮะให้ประกาศว่าไม่ให้เข้าสนามโอเคครับเนี่ยก็นะครับการุณาอย่าเสมอไปครับเก็บได้อีก1แต้มสำหรับนอร์ทเทนต่ายูไนเต็ดครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันในนัดหน้านะฮะสำหรับโปรแกรมในนัดสุดท้ายในเลกแรกนะครับเป็นนัดสุดท้ายครับจะบุกไปเยือนอุตรดิตถ์นะครับนอร์ทเทนต่าครับออกไปเยือนอุตรดิตถ์นะฮะในวันเสาร์ที่20ครับ4แควร์นะครับก็จะเจอกับเชียงรายล้านนานะครับ4แควร์พบกับเชียงรายล้านนาพิจิตรที่สนามพิจิตรสเตเดียมนะฮะก็ให้กำลังใจกันได้ครับหรือไม่ก็จ่ายตรงกับทางไลฟ์สดก็ขอบคุณมากๆครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในนัดหน้าครับสวัสดีครับซิตี้ไป1-1นะครับแล้วก็สโมสรนอร์ทเทนต่างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมีแกนสปอร์ตวิทยาลัยนอร์ทเทนแฟนมหาได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2541ตั้งอยู่ที่เลขที่888หมู่ที่2ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากจังหวัดตากบนเนื้อที่115ไร่โดยมีท่านดร.ชนการยืนยงเป็นผู้รับใบอนุญาตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์ยืนยงเป็นอธิการบดีด้วยแนวความคิดของทั้งสองท่านที่ต้องการขยายฐานการศึกษาสู่ภูมิภาคเปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคในสถานศึกษาที่พร้อมไปด้วยอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับนักศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ได้รับความรู้เท่าเทียมกับนักศึกษาในเมืองใหญ่ทั่วไปวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมี5คณะวิชาดังนี้ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาปฐมศึกษาและสาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยผ่านกองทุนมูลนิธิชนารัตน์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากประสบการณ์การบริหารด้านการศึกษา
ของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์ยืนยงและทีมบริหารมืออาชีพมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนและการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนอกจากจะเน้นให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแล้ววิทยาลัยนอร์ทเทิร์นยังให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจโดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางด้านการกีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกตามความสามารถมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนดังปรัชญาที่ว่าวิชาการก้าวนำคุณธรรมเด่นเน้นคุณภาพ